สวัสดีค่ะสวัสดีลูกเพจและก็ทุกท่านเลยนะคะที่กำลังรับชมไลฟ์นี้อยู่ผ่านทางหน้าแฟนเพจของทางบูธไทยแลนด์ค่ะกลับมาอยู่ด้วยกันอีกแล้วนะคะในช่วงวันพุธสุดท้ายของเดือนแบบนี้ค่ะตอนนี้นะคะเราก็จะมีกิจกรรมพิเศษมาฝากกันค่ะเป็นการไลฟ์ของบูธ XLOV นะคะซึ่งในครั้งนี้ค่ะเรามาอยู่ด้วยกันในธีมของผิวแห้งแบบไหนก็ชุ่มชื้นถึง24ชั่วโมงด้วย XLOV ค่ะถือได้ว่าเป็น1โอกาสที่ดีมากๆด้วยเช่นกันนะคะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ย XLOV เขาจะไม่ได้ไลฟ์กันบ่อยๆนะคะฉะนั้นในวันนี้ค่ะเราจะมาคุยกันถึงเรื่องของการดูแลสุขภาพผิวในช่วงหน้าหนาวแบบนี้นะคะเพราะว่าเวลาที่เข้าสู่หน้าหนาวแล้วเนี่ยก็จะเจอเกี่ยวกับปัญหาเรื่องสุขภาพผิวตามมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผิวแห้งนะคะหรือว่าผิวขาดความชุ่มชื้นผิวเป็นขุ่ยต่างๆก็จะทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่าผิวตึงไม่สบายผิวนะคะปัญหาเหล่านี้เนี่ยถ้าเรามองข้ามไปก็อาจจะส่งผลเสียให้เกิดปัญหาในเรื่องของสุขภาพผิวอื่นๆตามมาอีกด้วยค่ะและก็เป็นเรื่องยากต่อการรักษาอีกด้วยนะคะฉะนั้นก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ไม่ควรนิ่งนอนใจนั่นเองค่ะวันนี้เราก็จะมีผู้เชี่ยวชาญที่มากประสบการณ์นะคะแล้วก็มีความรู้ในเรื่องของการดูแลสุขภาพผิวที่จะมาร่วมพูดคุยกันอีกด้วยค่ะตลอดไปจนถึงยังมีโปรโมชั่นสุดพิเศษมาฝากกันด้วยนะคะช่วงนี้ลูกเพจที่ชมอยู่ค่ะถ้าบอกว่าอยากจะเตรียมตัวในการดูแลสุขภาพผิวในช่วงหน้าหนาวแบบนี้สามารถไปช็อปได้เลยค่ะกับผลิตภัณฑ์ของทางเซรวีนะคะซึ่งซื้อสินค้าตัวไหนก็ได้ค่ะครบ500บาทเขาจะมีสเปรย์แอลกอฮอล์แถมให้ด้วยนะคะตลอดไปจนถึงเราก็ยังมีกิจกรรมพิเศษมาฝากกันอีกด้วยค่ะช่วงนี้ระหว่างที่รอเพื่อนๆเข้ามานะคะส่งคอมเมนต์เข้ามาทักทายกันได้เลยนะคะตอนนี้ท่านที่ชมไลฟ์นี้อยู่ดูพวกทีมงานเราจากทางที่ไหนบ้างคะมีท่านไหนที่กำลังเดินทางอยู่หรือว่ายังอยู่ที่ทำงานหรือว่าถึงบ้านแล้วส่งเข้ามาทักทายกันได้เลยนะคะจะได้อยู่เป็นเพื่อนกันไปยาวๆเลยค่ะอีก2กิจกรรมนะคะที่จะมีของที่ระลึกมอบให้ค่ะก็ถือได้ว่าทุกคนเนี่ยสามารถร่วมสนุกกันได้เลยนะคะกิจกรรมแรกค่ะกับท่านที่บอกว่าดูไลฟ์นี้อยู่ฝากทุกท่านนะคะช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจด้วยนะคะและกดแชร์ไลฟ์นี้ไปที่หน้า Facebook ของคุณอย่าลืมเปิดสาธารณะด้วยนะคะและขอคอมเมนต์นิดนึงค่ะว่าทำไมถึงอยากจะให้เซรวีช่วยดูแลสุขภาพผิวให้ซึ่งกิจกรรมนี้นะคะทางทีมงานค่ะจะทำการสุ่มคัดเลือกขึ้นมาทั้งหมด3ท่านด้วยกันเดี๋ยวเราจะมาประกาศรายชื่อในช่วงท้ายนะคะฉะนั้นอย่าเพิ่งจากกันไปไหนเนาะอยู่เป็นเพื่อนกันยาวๆไปก่อนค่ะและอีก1กิจกรรมนะคะเพียงแค่ช่วงนี้ท่านที่บอกว่าชมไลฟ์นี้อยู่แล้วมีคำถามนะคะสงสัยเพิ่มเติมเนี่ยสามารถส่งคำถามเข้ามาได้เลยค่ะตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปหรือว่าระหว่างไลฟ์นะคะที่ฟังเป็นสัจจการของเราเนี่ยได้ร่วมพูดคุยกันมีตรงไหนที่อยากจะถามเพิ่มเติมเป็นพิเศษเนี่ยก็พิมพ์ส่งเข้ามาได้เลยค่ะช่วงท้ายนะคะทีมงานจะทำการเลือกมาทั้งหมด5คำถามจาก5ท่านด้วยกันค่ะซึ่งในครั้งนี้นะคะทางเซรวีและบูธไทยแลนด์จะมีของเลือกมอบให้ด้วยนะคะนั่นก็คือแบ่งออกเป็นผู้โชคดี3ท่านแรกค่ะจะได้รับเป็นผลิตภัณฑ์โลชั่นของทางเซรวีไซส์ใหญ่ไปเลยนะคะและอีก2ท่านค่ะจะได้รับเป็นครีมไซส์ใหญ่จากทางเซรวีด้วยค่ะก็รุ่งสนุกกันได้นะคะตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปเลยค่ะเอาละค่ะในตอนนี้คาดว่าทุกคนก็คงจะพร้อมแล้วใช่ไหมคะที่อยากจะมาอัปเดตในเรื่องของการดูแลสุขภาพผิวกับทางเภสัชกรผู้เชี่ยวชาญของเราค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด2ท่านด้วยกันนะคะท่านแรกค่ะจะเป็นเภสัชกรคุณเอจากทางเซรวีนะคะและอีก1ท่านค่ะคุณณสุเป็นเภสัชกรจากฝั่งของบูธไทยแลนด์ค่ะซึ่งหลายท่านก็คงจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวให้คุณเอและคุณณสุนะคะกล่าวทักทายท่านผู้ชมชมอยู่นะคะสวัสดีค่ะแล้วก็ณโอกาสนี้เดี๋ยวขออนุญาตให้ทั้งสองท่านนะคะได้มอบความรู้และก็สิ่งดีๆให้กับท่านผู้ชมที่ชมอยู่พร้อมทั้งแนะนำตัวเองอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะคะเชิญเลยค่ะสวัสดีค่ะเภสัชกรพอดีหลักทองนะครับก็เป็นเภสัชกรดูแลผลิตภัณฑ์เซรามิกนะครับพอเรียกพี่เอก็ได้นะครับครับผมสวัสดีครับเภสัชกรณสื่อนะครับปรเตศอริยะตินถาวรนะครับเป็นเภสัชกรจากบูสครับผมโอเคครับงั้นเดี๋ยววันนี้เรามานั่งคุยกันยาวๆได้เลยครับพี่ขออนุญาตนะครับซึ่งช่วงนี้นะครับก็จะเข้าหน้าหนาวแล้วใช่ไหมใช่คือจริงก่อนหน้านี้มันหนาวมาแล้วแป๊บนึงแล้วก็แบบหายไปฟินมากพี่ช่วงนั้นแบบว่าโอ้ขนเสื้อผ้าวินเทอร์มาใส่เยอะแยะเลยใช่ผมคิดว่าโอ้โหเดี๋ยวต้องไปเดินตลาดน้องตลาดอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วปุ๊บ3วันปุ๊บร้อนอีกแล้วนะครับแต่จริงๆเดี๋ยวช่วงเนี้ยมันก็จะเริ่มละเดี๋ยวจะเริ่มแบบเข้าธันวาคมก็จะเป็นช่วงที่บอกว่าอากาศเริ่มเย็นเดี๋ยวลมหนาวมาแน่นอนนะช่วงเทศกาลเลยครับใช่หรือว่าเพื่อนๆบางคนนะครับก็อาจจะแบบมีการแพลนนิ่งนะเตรียมทริปที่แบบจะไปเที่ยวต่างประเทศหรือว่าไปแบบแอวภาคเหนือใช่ไหมครับอากาศเย็นๆนะครับซึ่งแน่นอนเลยว่าเวลาที่เราเจอกับอากาศเย็นๆลมหนาวๆช่วงนี้แบบบางคนไปเกาหลีไปญี่ปุ่นโอ้โหหนาวแน่นอนบางทีเจอหิมะด้วย
ฉะนั้นเรื่องปัญหาผิวที่ตามมาแน่ๆเลยคือเรื่องผิวแห้งใช่เดี๋ยวถามน้องนัทสื่อดีกว่าค่ะว่าเวลาที่ลูกค้าของเราหรือว่าคนไข้ของเราที่แบบมาปรึกษาที่ร้านบูธเนี่ยครับเขามาปรึกษาเรื่องปัญหาผิวอะไรกันบ้างสำหรับร้านบูธเองนะครับลูกค้าก็จะเข้ามาปรึกษาช่วงหน้าหนาวเนี่ยก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับผิวแห้งครับอาจจะแดงคันหรือว่ามีขุยหรือว่าบางคนก็จะเป็นแบบว่าที่ตัวผิวแห้งเนี่ยครับแล้วก็มีคันแต่ว่าแบบเขาไม่ได้คิดว่ามันเป็นอะไรแล้วก็จนกระทั่งมันเกิดปัญหาแล้วก็กลับมาปรึกษาเภสัชกรว่าอุ๊ยมันเป็นอะไรอ่ะทำไมมันเป็นหนักจังอะไรเงี้ยครับก็คือแบบรอก่อนยังไม่ได้อะแวร์นะจนกว่าเฮ้ยมันไม่ไหวแล้วก็จะเดินมาให้เภสัชกรช่วยเหลืออะไรเงี้ยครับผมช่วงนี้แต่ว่าแล้วเรื่องของผิวแห้งเนี่ยครับมันเกิดจากอะไรครับพี่อ๋อครับคือจริงแล้วผิวแห้งครับเป็นปัญหาที่มีปัจจัยทำให้เกิดผิวแห้งได้หลายอย่างมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัจจัยภายในปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในเนี่ยคือเราหลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วอาจจะเป็นเรื่องของกรรมพันธุ์บางคนแบบว่าผิวแห้งมาตั้งแต่เกิดเลยใช่ไหมครับใช่ซึ่งอย่างนี้ก็คือเราผิวแห้งเราแก้ไม่ได้นะครับแล้วก็อย่างที่สองเลยก็คือเป็นเรื่องของตามอายุนะครับอายุเยอะขึ้นก็จะแบบว่าเริ่มผิวแห้งอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นเรื่องปกติแล้วก็แก้ไขไม่ได้เช่นเดียวกันแต่มันจะมีปัญหา ผิวแห้งครับที่มาจากเรื่องของปัจจัยภายนอกนะครับยกตัวอย่างเช่นอากาศเปลี่ยนนะหรือว่าบางคนที่แบบว่านอนดึกนอนน้อยเครียดมีสเตรสมีความเครียดสูงหรือว่านอนไม่พอนะครับเจออากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยๆเจอฝุ่นควันมลภาวะพวกนี้จะเป็นปัจจัยที่แบบว่าทำให้ชั้นประกันผิวถูกทำลายแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการที่อาจจะมีเรื่องของพฤติกรรมในการอาบน้ำ อันนี้น่าจะเจอลูกค้าร้านบูธเยอะเลยที่แบบอาบน้ำร้อนอาบน้ำอุ่นคือเปิดประตูห้องน้ำมาควันแบบมันเป็นความสุขเลยนะครับก็คือแบบว่าอยู่ในห้องแอร์เย็นๆหนาวจัดๆตื่นเช้ามาไม่อยากอาบน้ำต้องอาบน้ำอุ่นหรืออาบน้ำร้อนใช่ไหมแล้วเสร็จปุ๊บก็ออกมาปุ๊บก็ควันฟู่ไงนะครับใช่ครับซึ่งจริงๆพวกนี้มันเป็นเรื่องที่ทำให้แบบว่าชั้นประกันผิวถูกทำลายนะครับเพราะว่าในผิวของเราอ่ะมันจะมีเรื่องของเซลล์ผิวหนังที่เรียงตัวกันแล้วมันก็มีเรื่องของชั้นไขมันที่แทรกอยู่มันก็จะเป็นตัวที่แบบช่วยปกป้องผิวจากสิ่งแปลกปลอมแล้วก็มลภาวะภายนอกได้แล้วก็ป้องกันไม่ให้ผิวเราสูญเสียความชุ่มชื้นด้วยฉะนั้นถ้าเกิดว่าประกันผิวเราสูญเสียสภาพไปหรือว่าถูกทำลายไปอ่ะมันก็จะทำให้เกิดปัญหาผิวมากมายเลยครับผมอันนี้ก็คือแบบว่าเหมือนอย่างที่บูสเองครับลูกค้าที่เข้ามาปรึกษาผิวแห้งก็เยอะน้อยแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากอย่างที่เล่าเมื่อกี้เลยครับว่าเนี่ยบางทีเขาผิวแห้งแล้วเขาไม่รู้ตัวเขาแค่คิดว่ามันไม่เป็นอะไรแล้วเสร็จปุ๊บพอรอไปจนเป็นแบบเยอะขึ้นเริ่มคันเริ่มเกาเป็นขุยหรือสุดท้ายอาจจะเกิดเป็นแบบเป็นผื่นแล้วหรือว่าเป็นแผลมาเลยก็มีครับแล้วก็บางคนเขาก็คิดว่าแบบไม่รู้จะเลือกครีมอะไรหรือว่าส่วนผสมไหนดีหรือตลอดจนแบบบางคนก็คือแบบว่าครีมมันเหนียวไม่อยากทาเลยอย่างเงี้ยไม่ทาได้ไหม อะไรเงี้ยครับ ก็เลยอยากว่าวันนี้เนี่ยพี่เออาจจะมาแนะนำในตัวที่แบบว่าทำยังไงที่คนผิวแห้งจะดูแลผิวได้โดยที่เขาไม่รู้สึกรำคาญหรือเหนียวหนะอย่างเงี้ยครับได้เลยครับคือจริงๆต้องบอกว่าเหมือนที่ฟังมาเนี่ยปัญหามีหลายอย่างนะปัญหาอย่างแรกก็คือแบบว่าเฮ้ยผิวแห้งแล้วก็แบบมีคันมีเกาด้วยซึ่งอันเนี้ยจริงๆอ่ะเราเรียกว่า vicious circle หรือว่าวงจรอุบาทคือแบบคนที่แบบผิวแห้งอ่ะตอนแรกมันก็จะแห้งเฉยๆแห้งตึงๆอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยเฉยๆอ่ะฉันไม่ต้องทาอะไรก็ได้ผิวแห้งหรือว่าลมหนาวจะแบบแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หายใช่ไหมครับพอไม่ดูแลปุ๊บมันจะเริ่มมีการแบบว่าผิวมันจะตึงขึ้นแล้วมันจะมีระบบภูมิคุ้มกันภายในร่างกายครับที่มันทำให้เราอ่ะจะต้องแบบส่งสัญญาณมาที่ชั้นผิวแล้วเราก็จะแบบคันเริ่มเก่าพอเก่าปุ๊บก็ยิ่งมันครับคือบางทีอ่ะเราไม่รู้ตัวตอนเราตื่นอยู่เราอาจจะแบบไม่ได้เก่าก็ได้แต่พอตอนนอนเราจะไม่รู้ตัวเลยนะครับว่าเราคันแล้วเราก็เก่าตื่นขึ้นมาปุ๊บบางคนอาจจะเคยสังเกตแบบว่าเอ้ยมีแผลตามตัวคือเป็นรอยเก่าใช่ยิ่งถ้าคนแบบว่าอาจจะแบบเล็บยาวนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้แบบว่าเป็นแผลอะไรขึ้นมาได้หรือบางคนตื่นขึ้นมาอุ๊บทำไมผื่นขึ้นอันนี้เป็นกันได้บ่อยนะครับเพราะว่าการที่แบบเราไปเกาปุ๊บเนี่ยมันก็ไปกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายอีกเหมือนกันทำให้มีผื่นขึ้นมาฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นแบบว่าการอาบน้ำอุ่นเกินไปไม่ได้ทาโลชั่นนะครับหรือว่าการที่แบบสภาพอากาศเปลี่ยนมันก็จะทำให้ผิวของเราอะครับเกิดปัญหามีการเปลี่ยนแปลงมีผื่นมีอะไรขึ้นมาได้บางคนก็แบบเป็นโรคผิวหนังนะที่เรียกว่าผื่นภูมิแพ้ผิวหนังอักเสบนะครับหรือว่าอโทปิกเดอร์มาไทติสซึ่งจะมาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศนะครับแล้วก็อีกประเด็นนึงที่เมื่อกี้จับได้นะครับก็คือว่าลูกค้าจะมีแบบความแบบว่าเฮ้ยฉันไม่อยากทาโลชั่นเลยอะมันเหนียวเหนอะหนึบหนับงั้นฉันยอมผิวแห้งดีกว่าแล้วฉันก็ไม่ทาโลชั่นใช่บางคนบอกว่าพออาบน้ำเสร็จไม่ทาโลชั่นสบายมากเลยอะไรเงี้ยครับแต่ว่าพอเกิดปัญหาแล้วค่อยแบบ
มันเป็นอะไรอะไรเงี้ยครับนะครับงั้นเดี๋ยววันนี้เราแบ่งเป็น2เรื่องเนาะเรื่องแรกก็คือเฮ้ยเราจะใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมอะไรนะครับมาช่วยดูแลปัญหาผิวแล้วก็อย่างที่2ก็คือการเลือก texture หรือว่าเนื้อผลิตภัณฑ์ให้เหมาะกับสภาพผิวของแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะบางคนที่แบบว่าใช้ครีมแล้วแบบเฮ้ยหนักไปลองเปลี่ยนมาใช้โลชั่นมั้ยเดี๋ยวเรามาคุยกันตรงนี้ได้นะครับงั้นคุยเรื่องแรกกันก่อนก็คุยเรื่องของตัวสารสำคัญนะครับที่จะเข้ามาช่วยดูแลปัญหาผิวได้ต้องถามน้องนักศึกษาปกติเราค่อนข้างจะ familiar กับเรื่องของหรือว่าคุ้นเคยกับ active ingredient อะไรบ้างครับที่แบบมันช่วยในเรื่องของการดึงดูดความชุ่มชื้นต่างๆเข้าผิวได้อันนี้ก็คือแบบถ้าเกิดว่าตัวที่คุ้นเคยที่ทุกๆคนข้างหน้าเนี่ยคุ้นเคยกับผมด้วยนะครับก็จะเป็นวิตามินอีใช่ไหมวิตามินอีทุกคนเนี่ยแบบคุ้นเคยอยู่แล้วมาตั้งแต่เด็กๆใช่ไหมครับแล้วก็จะมีตัวที่แบบอ่ะ 4-5 ปีไม่มี 4-5 ปีนี้ไม่มีใครไม่รู้จักเลยก็คือไฮยานั่นเองหรือไฮยาฮยาลูโรนิกแอซิดไฮยาคืออะไรไฮยาไฮยาคืออะไรไม่รู้แต่ว่ารู้แต่ว่าใส่ไฮยาแล้วดีอย่างเงี้ยใช่ไหมครับแล้วก็จะมีแบบพวกแบบเชียร์บัตเตอร์ใช่ไหมครับที่เวลาดูในโฆษณาโทรทัศน์แบบผสมเชียร์บัตเตอร์ด้วยอันนี้อร่อยไหมครับเชียร์บัตเตอร์อร่อยครับทานขนมปังดีเลยฟังๆแล้วแบบบัตเตอร์บัตเตอร์นี่ต้องอร่อยแน่ๆเลยอ่ะเป็นเนยใช่ไหมไม่ใช่นะแล้วตัวสุดท้ายนะครับก็น่าจะเป็นแบบเซรามายนะครับที่กำลังดังในตอนนี้เนาะที่ช่วยแบบความชุ่มชื้นของผิวครับได้ครับก็จริงๆ active ingredient พวกนี้ครับจะเป็นตัวที่แบบว่าช่วยเข้าไปเสริมประกันผิวให้แข็งแรงนะครับจริงๆถ้าเราสามารถแบ่งกลุ่มนะแล้วแบ่งกลุ่มคร่าวๆได้ประมาณ3กลุ่มครับกลุ่มแรกเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่แบบดึงความชุ่มชื้นเข้าผิวแน่ๆเลยก็คือไฮยานะหรือว่าชื่อเต็มๆก็คือไฮยาลูโรนิกแอซิดตัวนี้จะเป็นตัวที่จริงๆมันเป็นสารที่ผิวเรามีอยู่แล้วนะตามธรรมชาติแต่ว่าเราสามารถคือผิวเราอ่ะสามารถถูกทำลายมันถูกทำลายไปได้จากผิวเรานะครับอาจจะด้วยเรื่องของออกแดดเยอะหรือว่าแบบสภาพผิวมีความเครียดหรือถ้าเกิดว่าผิวของเราอ่ะครับเจอกับพวกอนุมูลอิสระไฮยาลูรอนที่อยู่ในผิวเราไม่ว่าจะเป็นที่ผิวชั้นนอกผิวชั้นในเนี้ยมันถูกทำลายได้นะครับแล้วก็เลยทำให้ผิวเราอ่ะอุ้มน้ำได้น้อยลงฉะนั้นสารกลุ่มแรกที่เรียกว่าสำคัญมากๆเลยอ่ะคือไฮยาลูรอนตัวนี้จะเป็นตัวที่ช่วยแบบว่าทำให้แบบผิวเรานุ่มเด้งอิ่มฟูนะครับแล้วก็ช่วยชุ่มชื้นใช่ไหมชุ่มชื้นผิวฉ่ำน้ำผิวฉ่ำน้ำนะแล้วก็ทำให้แบบผิวเราเนี่ยมีความช่วยลดริ้วรอยได้อ่ะถ้าเป็นริ้วรอยตื้นๆที่เกิดจากการขัดน้ำอันนี้ช่วยได้เลยถ้าเกิดว่าเราเติมไฮยาลูรอนเข้าผิวอันนี้สารกลุ่มแรกผ่านไปแล้วสารกลุ่มที่2ครับเป็นสารกลุ่มที่ทำให้ผิวนุ่มนะครับซึ่งศัพท์ทางการแพทย์จะเรียกว่าอิโมเลียนนะแต่ว่าเอาง่ายๆเป็นตัวทำให้ผิวนุ่มนะครับก็จะเป็นอย่างเมื่อกี้ก็จะมีแบบเชียร์บัตเตอร์มีเซรามายด์พวกนี้นะคะเวลาทาเข้าไปที่ผิวเขาจะแบบซึมเข้าไปในชั้นผิวก่อนเสร็จแล้วก็ทำให้ผิวเราอ่ะนุ่มมากยิ่งขึ้นตัวนี้จะเป็นตัวหลักที่ช่วยทำให้ประกันผิวแข็งแรงนะครับแล้วก็อย่างที่3ครับจะเป็นตัวที่ช่วยเคลือบคุมผิวฟังแล้วคุณไม่เคลือบมันเคลือบคุมผิวแบบว่าที่เคยแบบว่ามีเขาแบบเหมือนทาครีมแล้วรู้สึกว่าแบบผิวหายใจไม่ออกอย่างเงี้ยอันนี้นับด้วยไหมครับอันนั้นตันเลยนะคือแบบเหมือนว่าบางคนจะบอกว่าหายใจไม่ออกตันไปเลยนะผิวหายใจไม่ออกผิวเหงื่อออกไม่ได้เลยอะไรเงี้ยมีลูกค้ามาบ่นในเรื่องแบบมันจะมีเคลือบหลายระดับมีเคลือบหลายระดับก็คือจริงๆสารกลุ่มเนี้ยครับจะเป็นสารที่แบบเน้นในการเคลือบคุมผิวยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นพวกซิลิโคนแต่ว่าซิลิโคนอ่ะเขาจะมีความหลากหลายในแง่ของขนาดซิลิโคนมันจะมีแบบซิลิโคนขนาดเล็กซิลิโคนขนาดใหญ่ถ้าซิลิโคนที่แบบขนาดใหญ่แบบสายโมเลกุลยาวๆครับอันนั้นมันจะแบบเคลือบแล้วบางทีแบบผิวหายใจไม่ออก อย่างเช่นยกตัวอย่างถ้าไปอยู่ในพวกรองพื้นครับรองพื้นเนี่ยมันจะมีแบบประเภทติดทนนานกันน้ำได้อันนั้นอาจจะใส่ซิลิโคนที่เป็นขนาดใหญ่ very waterproof ใช่ไหมครับโคตรนะ waterproof นะฮะอะไรประมาณนั้นนะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของเวอร์ชันของการกันน้ำของพวกซิลิโคนแล้วนี่คือการใส่ซิลิโคนเข้าไปในครีมพวกนี้เขาทำให้มันทำไงครับให้มันลื่นหรือว่าจริงๆถ้าเป็นซิลิโคนที่ขนาดโมเลกุลเล็กอะครับมันจะแบบช่วยทำให้ texture ของผลิตภัณฑ์ดีขึ้นทาง่ายซึมไวแล้วก็โอ้ทาเสร็จปุ๊บแฮปปี้อะไม่มายุบยับยุบยับอยู่บนผิวให้เท็กเจอร์ดีๆเท็กเจอร์จะดีแต่เราก็ต้องเลือกชนิดที่แบบไม่ไปอุดตันผิวนะครับแล้วก็จริงๆการทำงานของพวกสารที่มันช่วยในเรื่องของการเคลือบผิวอะมันจะคล้ายๆกับเวลาที่แบบเราสมมติเราทานอาหารไม่หมดเราอยากจะเก็บไว้กินพรุ่งนี้เราก็ต้องเข้าตู้เย็นถูกป่ะครับแต่สมมติถ้าเราเข้าตู้เย็นไว้นานๆอะอาหารมันจะแห้งแล้วก็แบบดูไม่สดใช่ไหมครับครับปกติถ้าจะแช่ตู้เย็นแล้วให้แบบอาหารมันอยู่ได้นานๆน้องนักศึกษาทำอะไรไม่เคยเหลือเลยครับมันไม่เหลือเลยเหรออย่าพูดความจริงอ่ะสมมติจะเก็บสมมติวันนี้จะไดเอทเราจะเก็บ
ใส่ทัพเปอร์แวร์หรือไม่ก็แรปแรปด้วยพลาสติกอะครับใช่อะคีย์เวิร์ดมาแล้วขอบคุณมากครับก็คือมันจะมีตัวแรปใช่การทำงานของพวกสารที่แบบเคลือบคลุมผิวอะครับมันจะเป็นลักษณะคล้ายๆคล้ายๆแรปอาหารพอเราไปแรปไว้ปุ๊บอะน้ำในผิวมันก็ไม่ระเหยออกอันนี้คือหลักการเดียวกันเขาก็เลยแรปนี้ผลไม้ไว้เคยแรปแรปผลไม้แรปอาหารเอาไว้เพื่อไม่ให้น้ำที่อยู่ในอาหารมันสลายหรือสูญเสียไปเวลาที่อยู่ในตู้เย็นนะครับเช่นเดียวกันกับพวกครีมบำรุงผิวมันก็จะมีสารที่แบบช่วยเคลือบผิวพอเคลือบผิวปุ๊บน้ำในผิวก็จะระเหยออกได้ยากขึ้นทีนี้เวลาเลือกใช้เนี่ยจริงๆมันไม่ยากนะเหมือนกับว่าสมมติถ้าเราอยากได้เนื้อสบายๆผิวอ่ะเราก็อย่าไปเอาไอ้พวกที่มันแบบเป็นเคลือบคลุมผิวเยอะเราก็ไปเน้นแบบว่าตัวที่แบบดึงน้ำเข้าผิวสมมติถ้าอยากได้เนื้อสบายๆก็ต้องใส่พวกไฮยาลูรอนครับมันจะช่วยดึงน้ำเข้าผิวได้ครับแล้วก็รู้สึกเย็นสบายเพราะว่ามีความเป็นน้ำมีความเป็นวอเตอร์อะไรเงี้ยอยู่แต่สมมติถ้าเกิดว่าโอ้ผิวแห้งโคตรเลยหรือว่าเราแบบก็คือผิวแห้งมากๆนะครับผิวแห้งมากๆแล้วก็แบบประมาณว่าเอาไปเมืองหนาวเอาไปเชียงมงเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนเชียงรายช่วงนี้กำลังฮิตไปเที่ยวเมืองเหนือหรือว่าไปแบบต่างประเทศเกาหลีญี่ปุ่นโอ้เจอหิมะซึ่งแบบผิวเราจะแห้งแล้วก็แตกแล้วก็อาจจะมีลักษณะของการแบบผิวแห้งจนลอกเป็นขุยถ้าขนาดลอกเป็นขุยอ่ะจะต้องใช้ผลิตภัณฑ์ที่มันมีสารเคลือบผิวเยอะๆก็อาจจะต้องแบบเป็นเนื้อครีมเข้มๆหน่อยนึงหรือว่าอาจจะเป็นพวกเนื้อบาล์มเนื้อขี้ผึ้งก็ได้นะครับอันนี้ก็แบบช่วยทำให้แบบเคลือบผิวแล้วก็ป้องกันไม่ให้น้ำในผิวระเหยออกได้ด้วยเข้าใจขึ้นเยอะเลยครับแต่ว่าเนี่ยอย่างตัวผมเองอ่ะเขาก็เคยใช้นะครับไอเซราวีเนี่ยครับผมก็คือเหมือนเมื่อสักประมาณนานมากแล้วครับนานมากแล้วก็คือแบบเราก็เป็นคนติดตามแบบบล็อกเกอร์ใดๆนะครับแล้วก็เหมือนเคยได้ยินเซราวีเมื่อตอนที่ยังไม่มีในเมืองไทยเนาะแล้วเราก็แบบว่าพรีออเดอร์เข้ามาสมัยต้องฮิ้วใช่ไหมต้องฮิ้วเลยสูตรอะไร AMPM อะไรประมาณนี้ครับแล้วก็แบบว่าเราก็แบบเคยได้ลองแล้วก็เนี่ยพอเข้ามาในเมืองไทยเนี่ยก็เอ้ยเรารู้จักอยู่แล้วเราก็เลยซื้อลองเลยเงี้ยครับก็ลองเท็กเจอร์เราก็คือแบบว่าเหมือนแบบตัวโลชั่นตัวครีมอะไรเงี้ยก็คือเท็กเจอร์แบบมันไม่ได้แบบเคลือบเยอะๆแบบที่ผมไม่ชอบแบบมันก็โอเคอะไรเงี้ยเราทาแล้วก็ชุ่มชื้นอยู่ได้นานๆอะไรเงี้ยครับก็ดีครับแต่ว่าทีเนี้ยผมเคยพลิกดูที่ขวดอะครับมันก็มีส่วนผสมหลายๆตัวอยากให้พี่เอช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่าส่วนผสมแต่ละตัวมันช่วยอะไรอะครับครับได้เลยครับยินดีครับคือจริงถ้าเป็นของเซราวีครับจะเป็นสูตรที่เราเรียกว่า less is moreless is more ก็คือว่าเราใส่สารสำคัญที่แบบไม่ได้ใส่เยอะเลยนะแต่ว่าเราใส่เฉพาะตัวที่แบบสำคัญจริงๆนะครับฉะนั้นหลักๆเลยถ้าพลิกดูข้างหลังขวดนะครับหรือว่าข้างหลังหลอดเนาะก็จะเจอว่าเอออย่างน้อยเราต้องมีเซรามาย3ชนิดตัวที่เราพูดเมื่อกี้เลยใช่ครับเพราะว่าเซรามายจะเป็นตัวที่แบบว่าจำเป็นต่อผิวจริงๆนะครับซึ่งจริงๆอะเซรามายมันมีเยอะมากเลยนะน้องนักศึกษาเขาจะมีเซรามายทั้งหมดประมาณ15ชนิดด้วยกัน15เลย15ชนิดใช่ครับแต่ว่าเซราวีเราก็เลือกเฉพาะชิ้นที่มันมีความชนิดที่มันแบบสำคัญต่อผิวจริงๆก็คือเซรามาย1เซรามาย3แล้วก็เซรามาย 6-2 ซึ่ง3ตัวนี้คือสำคัญจริงๆแล้วก็เขาทำหน้าที่ที่แตกต่างกันนะครับอย่างเช่นเซรามาย1จะทำให้ประการผิวแข็งแรงครับเซรามาย3เนี่ยจะเป็นตัวที่แบบว่าให้ long lasting moisturization แล้วก็เซรามายตัวที่6ชุ่มชื้นนานๆใช่ชุ่มชื้นนานๆส่วนเซรามาย 6-2 จะเป็นตัวที่ทำหน้าที่เป็นเหมือน natural moisturizing factor อ๋ออะไรนะครับอะไรนะอ๋อ natural moisturizing factor ก็จะจริงๆมันจะเป็นสารที่ผิวของเรามีอยู่แล้วตามธรรมชาติชื่อก็บอกอยู่แล้วครับคือ natural แล้วก็ moisturizing แล้วก็ factor ก็คือสารให้ความชุ่มชื้นที่ผิวของเรามีอยู่แล้วตามธรรมชาติ ยกตัวอย่างนะครับอย่างเซรามายผิวมีอยู่แล้วตามธรรมชาตินะครับหรือว่าไฮยาลูรอนคอลลาเจนอย่างเงี้ยคอลลาเจนเหมือนเป็นแบบลักษณะให้เป็นสตรัคเจอร์ให้ผิวมากกว่าแต่ว่าถ้าเป็นแบบพวกเซรามายพวกไฮยาลูรอนอย่างเงี้ยได้ยูเรียก็ได้หรือว่าพวกโซเดียม PCA พวกนี้จะเป็นสารที่แบบในผิวเรามีอยู่แล้วตามธรรมชาติแล้วก็พวกอะมิโนแอซิดนะครับก็คือกรดอะมิโนอาจจะเป็นสารที่แบบผิวของเรามีอยู่แล้วตามธรรมชาติแล้วก็ช่วยดึงน้ำเข้าผิวนะแต่เราสูญเสียไปเหรอครับเราเลยต้องทาเพิ่มเข้าไปใช่ครับก็จริงๆจากพฤติกรรมที่เมื่อกี้เราคุยกันตอนต้นเนาะอาบน้ำร้อนอาบน้ำอุ่นลวกผิวทำการลวกผิวนะครับเคี่ยวจนเปื่อยเลยอะไรอย่างเงี้ยออกมาง่ายครับก็จริงๆพฤติกรรมพวกนี้จะเป็นตัวที่ทำให้พวกสารสำคัญในผิวเราหายไปหรือบางคนอาจจะไปเลือกใช้คลีนเซอร์ที่แบบรุนแรงต่อผิวก็ได้นะคือบางคนแบบอาบน้ำเสร็จตึงเย็ดเลยเอ้ยผมชอบมากนะตอนเด็กใช่ก็คือเหมือนว่าตอนเด็กเนี่ยผมแบบชอบ
่านข้างขวดเป็นคนแบบชอบเรื่องสกินแคร์มานานมากเนาะแล้วเราก็แบบว่าอ่านว่าแบบหุ้ยตัวเนี้ยมีส่วนผสมนั้นส่วนผสมนี้แต่คือเราก็กลัวเฮ้ยฟอกผิวแป๊บเดียวมันจะทันซึมหรอ เราก็พอฟอกเสร็จแล้วเราก็นั่งรอครับรอให้มันซึมแล้วค่อยล้างออกแต่ส่วนที่ได้ก็คือแบบว่าผิวอะตึงตึงเอี้ยนเลยนะแต่คือในใจเราก็แบบโอ้ยแต่ส่วนผสมมันซึมเข้าไปในผิวเราแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือจริงๆอะส่วนผสมมันซึมเข้าผิวแต่สิ่งที่ได้กลับมาก็คือผิวแห้งตึงเพราะว่าอาจจะอาบน้ำนานเกินไปอะไรอย่างเงี้ยครับคือจริงปกติแพทย์ผิวหนังเขาจะ recommend ว่าเวลาที่เหมาะสมในการอาบน้ำก็คือไม่ควรจะเกิน 5-10 นาทีก็คือรวมถูสบู่นู่นนี่นั่นอะไรหลายอย่างล้างออกก็คือไม่ควรเกิน10อ่ะเพราะว่าถ้านานเกินกว่านี้มันจะมีเรื่องของถ้าศัพท์เทคนิคเรียกว่า contact time หรือว่าเวลาที่แบบพวกสบู่หรือว่าครีนเซอร์มันฟอกอยู่บนตัวถ้าทิ้งไว้นานๆนะครับมันทำให้แบบอาจจะแบบเกิดการระคายเคืองได้ยิ่งถ้าเกิดว่าเราไปเจอพวกครีนเซอร์ที่มันแบบไม่ได้เป็นแบบสกินเฟรนลี่อาจจะแบบมีส่วนผสมของด่างอาบแล้วตึงผิวเอาง่ายๆวันนี้กลับไปที่บ้านนะครับสมมติคือไม่ต้องซื้อเซรามีก็ได้นะกลับไปดูที่บ้านก่อนนะก็คือบอกว่าถ้าครีมอาบน้ำที่เราใช้ครับอาบเสร็จแล้วว่าเฮ้ยผิวมันตึงลากแล้วแบบเอียดเลยอย่างเงี้ยถ้าเอียดเลยเนี่ยไม่ดีแล้วแสดงว่าฉันประการผิวถูกทำลายถ้าเราเจอแบบนั้นนะครับหยดทิ้งเลยไม่ต้องเก็บไว้ในห้องน้ำเพราะว่าใช้ไปเรื่อยๆผิวจะแก่ผิวจะเหี่ยวเร็วแล้วก็น่ากลัวเลยนะครับเนี่ยน่ากลัวนะคือใช้อะไรก็ตามแบบผิวแก่เร็วผิวเหี่ยวเร็วไม่ควรใช้นะครับงั้นก็คือต้องแบบว่าเวลาเป็นครีมอาบน้ำที่อาบเสร็จแล้วรู้สึกยังไงครับใช่ครีมอาบน้ำที่ดีคืออาบเสร็จแล้วเนี่ยจะต้องล้างออกง่ายอย่างแรกนะต้องล้างออกง่ายล้างออกง่ายเพราะว่าบางคนจะไปเจอประเภทล้างออกยากโอ้โหล้างสามวันไม่ออกครับลื่นสามวันก็ยังลื่นอยู่เลยแล้วคือตักน้ำราดแบบสิบขันละสิบขันยังใช้ขันอยู่ยังใช้ขันอยู่ยังใช้ขันอยู่ใช้ขันตักราดสิบขันก็ยังแบบไม่หมดเลยอย่างเงี้ยก็คือไม่โอเคเพราะว่าแสดงว่าตัวสารทำความสะอาดหรือว่าเซอร์แฟคแตนนะครับมันติดผิวแล้วมันล้างไม่ออกอ้าวผมเคยเข้าใจว่ามันคือมอยเจอไรเซอร์นะครับเนี่ยโนถ้าเป็นมอยเจอร์ก็คือควรจะต้องล้างออกจนหมดง่ายล้างออกง่ายแต่ขณะเดียวกันก็คือรู้สึกว่าแบบมันต้องมีฟิล์มเคลือบบางๆที่แบบนุ่มมันต้องเป็นความนุ่มไม่ใช่ความลื่นต้องเป็นความนุ่มถ้าล้างเสร็จปุ๊บรู้สึกนุ่มผิวนะครับแล้วไม่มีอะไรลื่นๆเนี่ยโอเคใช้ได้อ๋อต้องไปลองนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ก็คือว่าต้องไม่ตึงด้วยถ้าล้างเสร็จปุ๊บอาบล้างเสร็จปุ๊บตึงเอียดเลยนะดังเอียดเอียดเอียดมาเนี่ยนะก็คือไม่ควรเพราะว่าชั้นประการผิวถูกทำลายไปลองกันนะครับต้องกลับไปลองดูกลับไปลองด้วยกลับไปลองก่อนว่าอาบแล้วตึงเอียดไหมอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็อย่างเราไปไกลมากนอกเรื่องไปไกลเลยโอเคเซรามีก็จะมีเซรามิกใช่ไหมครับมีไฮยาลูรอนด้วยนะครับแล้วก็ในสูตรเนี่ยก็จะมีพวกแฟตตี้แอซิดแล้วก็คอเลสเตอรอลที่จะเป็นตัวที่ช่วยเสริมประการผิวให้แข็งแรงนะครับแล้วก็สุดท้ายเลยเรายังมีนวัตกรรมนะครับที่เรียกว่า MVE Technology MVE ซึ่ง MVE ครับเป็นเทคโนโลยีที่เราเรียกว่าทางแบรนด์เราก็ภูมิใจมากเพราะว่าเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของเราเองนะครับก็คือไม่สามารถมีแบรนด์ไหนลอกเลียนแบบได้นะครับอันนี้ก็จดพาเทนไว้ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วมันพิเศษยังไงครับความพิเศษก็คือว่าเขาจะค่อยๆมันจะเป็นตัวที่ช่วยควบคุมการปล่อยสารสำคัญสู่ผิวช้าๆต่อเนื่อง24ชั่วโมงเลยอ๋อก็แปลว่าไม่อาบน้ำได้เลยใช่ไหมครับจริงได้นะคือจริงๆเวลาที่เขาทำการทดลองครับเขาทดลองเลยว่าทาเสร็จปุ๊บแล้วก็คือเว้นไปเลย24ชั่วโมงไม่ต้องอาบน้ำแล้วก็มาวัดความชุ่มชื้นในผิวอีกรอบนึงก็ปรากฏว่าผิวยังชุ่มชื้นอยู่ก็คือตัวเทคโนโลยีของเราค่อยๆปล่อยสารสำคัญช้าๆอันนี้ก็คือเหมือนเป็นเทคนิคที่แบบที่ผมเคยเรียนมันคือคล้ายๆกับหัวหอมไหมครับใช่ใช่สมมติถ้าคนนึกภาพไม่ออกทางบ้านนึกภาพไม่ออกนะครับก็คือให้นึกว่าคล้ายๆหัวหอมใหญ่หรือหอมเล็กดีหอมใหญ่ครับหอมใหญ่โอเคหอมใหญ่นะครับเป็นหอมใหญ่ก็ได้แล้วก็สมมติผ่าครึ่งไปเลยจะเห็นว่าหอมใหญ่มันก็แบบแบ่งเป็นชั้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 นใช่ไหมครับแล้วก็การทำงานของ MVE ก็เช่นเดียวกันเวลาที่ทาไปเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับชั้นบนสุดอ่ะจะแตกตัวออกมาก่อนแล้วก็ค่อยๆแบบปล่อยสารสำคัญดูแลผิวไปนะครับเสร็จแล้วพอชั้นบนแตกเสร็จปุ๊บชั้นถัดๆมาก็จะค่อยๆแตกตัวช้าๆช้าๆช้าๆไปเรื่อยๆงั้นแบบนี้มันก็จะดีกว่าการที่ทาครีมเข้าไปแล้วไม่แปะอยู่บนผิวเฉยๆอย่างเงี้ยใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วเท็กเจอร์ที่ได้มันจะดีขึ้นด้วยไหมครับเนี่ยเท็กเจอร์ก็จะดีขึ้นด้วยนะครับคือจริงๆถ้าถามว่าถ้าเทียบกับมอยเจอร์ไรเซอร์ทั่วไปความแตกต่างคือชัดเจนอยู่แล้วการที่เรามี MVE ทำให้ตลอดเวลา24ชั่วโมงก็คือคุณได้มอยเจอร์ไรเซอร์อยู่เรื่อย
ทีละนิดทีละนิดทีละนิดแล้วก็เรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็ข้อดีอีกอย่างนึงก็คือคุณไม่ต้องทาครีมบ่อยอ๋อไม่ต้องเติมสมมุติถ้าเกิดว่าเราเป็นคนที่แบบผิวแห้งผิวแห้งแล้วก็แบบแต่คือถ้าคนผิวแห้งจะรู้ว่าเฮ้ยจะต้องคอยเติมมอยส์เจอไรเซอร์บ่อยๆนะครับแต่ตัวนี้พอทาปุ๊บก็คือคุณไม่ต้องมานั่งกังวลเรื่องของการเติมมอยส์เจอไรเซอร์บ่อยๆไม่ต้องทาซ้ำบ่อยๆนั่นเองนะครับในขณะที่เป็นมอยส์เจอไรเซอร์ทั่วไปเวลาทาปุ๊บเนี่ยเขาจะปล่อยมอยส์เจอไรเซอร์ออกมาตุ้มเดียวเลยจบนะครับซึ่งความชุ่มชื้นเนี่ยเขาเคยมีการวัดเทียบแล้วว่าถ้าเป็น normal moisturizer จะอยู่ได้แค่ประมาณ4ชั่วโมงครับแล้วมันก็คือเหมือนว่ากระบวนการปลดปล่อยสารให้ความชุ่มชื้นเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ4ชั่วโมงแล้วก็จบหลังจาก4ชั่วโมงก็อาจจะแบบทำงานต่อได้นิดหน่อยขึ้นอยู่กับ active ingredient เช่นถ้ามีแบบไฮยาลูรอนไฮยาลูรอนก็จะดึงน้ำไว้ที่ผิวยื้อออกไปได้อีกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเป็น MVE ของเซรามีก็คือค่อยๆปล่อยทีละนิดแล้วก็อยู่ได้ยาวใน24ชั่วโมงก็จะอยู่ได้นานแต่เราก็ไม่แนะนำนะเราให้อาบน้ำด้วยเป็นเมืองร้อนนะครับเราแนะนำให้อาบน้ำด้วยก็วันละ2ครั้งนะครับครับแต่ว่าก็โอเคคือมั่นใจได้ว่าเรื่องของความชุ่มชื้นอะไรก็คือมั่นใจได้เลยเรื่องของให้ความชุ่มชื้นแบบต่อเนื่องยาวนานนะเหมือนแคมเปญเราเลยแบบไม่ว่าจะแห้งแบบไหนก็ชุ่มชื้น24ชั่วโมงได้ด้วยเซรามีนะครับครับแล้วอย่างที่เมื่อกี้นี่ที่พี่บอกว่าตัวเซรามายมีความสำคัญกับผิวแล้วก็ผมได้ยินว่าแบบเรามีเรื่องเกี่ยวกับสกินแบเรียร์อยากให้อธิบายในเรื่องของสกินแบเรียร์ให้แบบพี่ๆทางบ้านหรือน้องๆทางบ้านได้เข้าใจมากขึ้นครับว่าแบบมันเป็นยังไงแล้วทำไมมันถึงสำคัญได้ครับก็จริงๆสกินแบเรียร์ใช่ไหมครับหรือว่าประกันผิวนะครับคือถ้าแปลเป็นไทยก็คือประกันผิวชั้นประกันผิวก็จะมีความสำคัญในแง่ที่ว่าเขาทำหน้าที่เหมือนเป็นชั้นประกันหรือว่าด่านเป็นกำแพงกำแพงกั้นผิวของเราอ๋อที่เคยได้ยินว่าอิฐกับปูนใช่ไหมครับใช่ใช่จะเป็นอิฐกับปูนหรือว่าคุณหมอจะชอบ brick and mortar model ก็คือเป็นอิฐกับปูนกำแพงเอ้ยผิวของเราเขาเปรียบเสมือนเป็นอิฐกับปูนนะบางคนจะงงอะไรอิฐอะไรปูนงงมากเลยก็คือง่ายๆเลยอ่ะผิวของเราครับมันจะประกอบไปด้วยเซลล์ผิวหนังใช่ไหมครับแล้วก็มันจะมีการเรียงตัวกันแบบปกติหรือมันต้องเรียงตัวกันเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับแล้วก็ระหว่างเซลล์ผิวอ่ะจะต้องมีตัวไขมันที่เป็นไขมันชนิดจำเป็นต่อผิวนะครับแทรกอยู่นะครับซึ่งเราเรียกว่าตัวสกินแบเรียร์นั่นเองหรือว่าไลปิดแบเรียร์ก็ได้นะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าผิวของเราแข็งแรงนะก้อนอิฐหรือว่าเซลล์เนี่ยเรียงตัวสวยงามแล้วก็มีไขมันแทรกตัวอยู่เต็มที่แน่นเอียดมันก็จะไม่มีช่องโหว่คือเหมือนเป็นกระแพงอิฐที่แบบเพิ่งก่อนเสร็จใหม่ๆอ่ะมันไม่มีช่องโหว่ก็คือแข็งแรงดีไม่มีช่องโหว่ฉะนั้นจะช่วยปกป้องผิวของเราจากสิ่งแวดล้อมภายนอกฝุ่นละอองฝุ่น PM 2.5 นะครับรังสี UV รวมไปถึงเรื่องของละอองเกสรดอกไม้บางคนแบบแพ้ละอองเกสรดอกไม้หรือบางคนอ่ะใสนักกีฬาออกกำลังกายเป็นประจำแล้วแบบมันก็จะป้องกันพวกเหงื่อไม่ให้เข้ามากัดผิวได้ด้วยเหมือนที่เราเวลาแบบไปออกกำลังกายแล้วมันเป็นรอยแดงตามอย่างเงี้ยเหรอครับใช่ครับอันนั้นส่วนหนึ่งมาจากประการผิวไม่แข็งแรงครับผมนะครับ อ๋อมันก็คือแบบที่ผมเคยเห็นลูกค้ามาแล้วเขามีอาการแบบพวกภูมิแพ้เกิดขึ้นก็คือเกิดจากการที่ประการผิวเขามีรูมีร่องอย่างเงี้ยเหรอครับแล้วตัวที่ก่อให้เกิดอาการแพ้หล่นลงไปอย่างงี้ป่ะใช่ครับเพราะว่าถ้าผิวของเราประการผิวถูกทำลายนะครับอย่างที่บอกเนี่ยอาบน้ำร้อนหรือว่าไปเจอกับพวกปัจจัยทำลายผิวเช่นใช้ครีนเซอร์แรงๆหรือว่าออกแดดมาแรงๆแล้วแบบผิวเกิดซันเบิร์นอันนี้ก็คือชั้นประกันผิวจะถูกทำลายพอประกันผิวถูกทำลายปุ๊บสิ่งแปลกปลอมภายนอกมันเข้าผิวได้นะครับรวมไปถึงเรื่องของความชุ่มชื้นในผิวอ่ะก็ระเหยออกไปได้ด้วยเพราะว่าผิวมันเกิดรูรั่วผิวมันมีรูรั่วความชุ่มชื้นในผิวก็ระเหยออกไปได้ง่ายขึ้นด้วยทำให้แบบเกิดอาการแบบผดผื่นคันระคายเคืองผิวแห้งลอกเป็นขุย แสดงว่าจริงๆอ่ะจุดสังเกตอย่างนึงที่ว่าผิวเราแห้งมากแห้งน้อยแค่ไหนอ่ะถ้าแห้งน้อยๆจะแค่ย่นมาผมเคยเห็นที่ผิวย่นแบบริ้วแล้วก็แบบย่นๆนิดนึงแต่ว่ายังไม่มีรอยแตกแต่ถ้าเกิดว่าลอกเป็นขุยปุ๊บมีรอยแตกปุ๊บจะเห็นเป็นตารางอันนั้นก็คือชั้นประกันผิวเริ่มถูกทำลายอ๋อเหมือนแบบหน้าหนาวตอนที่ขาแบบเป็นรอยขาจะแบบขาวขึ้นมานิดนึงที่ขูดได้หนึ่งทีขูดแล้วก็จะมีรอยขาวๆเกิดขึ้นอันนั้นคือชั้นประกันผิวถูกทำลายแสดงว่าผิวมันเริ่มแห้งแล้วอันนั้นคุณก็ต้องรีบดูแลเพราะถ้าไม่รีบดูแลปุ๊บเดี๋ยวจะมีปัญหาผิวตามมามากมายเลย
นะฉะนั้นจริงๆประการผิวสำคัญมากสำคัญมากเลยนะบางคนแบบขี้เกียจแบบไม่อยากทาโลชั่นเลยแบบเหนียวแน่นหนึบหนักแล้วก็ปล่อยให้ผิวแห้งจนแบบกระทั่งแตกเลยแล้วบางทีก็แบบเป็นผื่นคันลอกเป็นขุยอะไรเงี้ยก็แบบอันตรายมากๆแต่คือการทามอยเจอร์ไรเซอร์เป็นประจำเนี่ยช่วยได้จริงๆครับอย่างตัวผมเองอะทาตลอดก็คือยังไม่เคยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องแบบผิวแห้งแตกเป็นขุยหรือแดงคันอะไรเงี้ยจะมีแค่บ้างแบบเวลาที่เหงื่อออกแล้วก็เป็นรอยคันๆอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเวลาไปยิมบางทีเราก็ไม่ได้ทามอยเจอร์ไรเซอร์เนาะจริงๆเทคนิคสำหรับคนที่แบบไปยิมใช่ไหมครับแล้วก็แบบมีปัญหาเรื่องแบบแพ้เหงื่ออันนี้สมัยก่อนก็เป็นนะครับของสมัยก่อนก็จะแบบมีแพ้เหงื่อเหมือนกันแบบว่าไปวิ่งสวนเอาท์ดอร์อะไรเงี้ยครับแล้วก็เหงื่อออกแล้วเราแบบเราไม่ได้รีบซับอะไรเงี้ยมันก็จะแบบเหงื่อเนี่ยจริงๆมันมีความเป็นกรดที่ค่อนข้างสูงมันก็จะแบบว่าสามารถที่จะทำลายพวกชั้นสกินแบเรียร์หรือว่าชั้นประการผิวได้นะครับฉะนั้นถ้าเกิดว่าเหงื่อออกเราให้รีบซับเลยนะครับออกกำลังกายเสร็จปุ๊บให้รีบอาบน้ำอย่าไปแช่แบบมัวเมามอยถ่ายเซลฟี่ไม่ได้ส่วนใหญ่คือไม่ใช่ไม่ใส่ไปกินข้าวครับไปกินอาบน้ำก่อนแล้วค่อยไปกินข้าวนะครับก็จะช่วยได้นะครับก็คือการที่เราอาบน้ำปุ๊บก็จะช่วยทำให้ตัวคราบเหงื่อหรือว่าพวกแร่ธาตุต่างๆนี่มันแบบเป็นคราบอยู่บนผิวอะถูกช้าออกไปก็ช่วยลดอาการที่จะเกิดการระคายเคืองผิวจากเหงื่อได้นะครับก็ลดอาการแพ้เหงื่อได้แล้วก็จริงๆมันมีเทคนิคนะเรียกว่า3 minutes rule ก็คือว่าอาบน้ำเสร็จแบบรีบทาโลชั่นเลยอันนี้ช่วยได้ใน3นาทีแรกใช่ครับ3นาทีแรกหลังจากอาบน้ำเสร็จใช่ไหมครับซับตัวให้แห้งแล้วก็รีบทาโลชั่นเลยก็อันนี้อยากให้ทุกคนที่บ้านไปลองดูนะครับเพราะคือเวลาเราสมมติว่าอาบน้ำเสร็จเช็ดตัวจนแห้งแล้วแล้วค่อยมาทาครีมกับตอนที่เราเพิ่งอาบน้ำเสร็จเช็ดตัวหมาดๆแล้วทาครีมครับสิ่งที่ต่างกันก็คือใช้ปริมาณโลชั่นไม่เท่ากันแล้วที่ผมรู้สึกนะแล้วก็ความชุ่มชื้นที่ได้เนี่ยก็ไม่เท่ากันด้วยอันนี้เดี๋ยวไปลองกันดูนะครับว่าจริงๆมันดีกว่ากันจริงๆฮะใช่เพราะว่าจริงๆพออาบน้ำเสร็จปุ๊บผิวก็ละหมาดๆใช่ไหมครับผิวมันยังมีความชุ่มชื้นอยู่เรารีบลงโลชั่นปุ๊บเนี่ยเป็นการไว้ล็อกเป็นการล็อกความชุ่มชื้นไว้ที่ผิวเลยครับมันจะได้ประสิทธิภาพของการใช้โลชั่นมากกว่าคุณแบบไปทำนู่นทำนี้ทำนั้นแล้วก็ค่อยมาทาก่อนนอนเนี่ยคนละเรื่องเลยจริงๆน้องนักศึกแนะนำดีมากทีนี้สิ่งที่พี่ค้างผมอยู่ครับค้างอยู่เท็กเจอร์ครับเท็กเจอร์เนื้อผมอยากรู้ว่าเนื้อผลิตภัณฑ์นะครับอย่างแบบครีมโลชั่นอีมัลชั่นหรือแบบเอสทรงเอสอะไรที่เคยได้ยินในผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดเยอะแยะเลยครับมันต่างกันยังไงครับแล้วก็แบบมันเข้มข้นกว่าหรือมันเบาหรือมันเป็นยังไงครับก็คือจริงๆแล้วอะ texture ที่มีขายอยู่ในท้องตลาดเดี๋ยวนี้มีเยอะมากเลยนะมีแบบเอสเซนน้ำตบโลชั่นฟลูอิดใช่จนบางอันไม่รู้ว่าเนื้อนี้มันคืออะไรสารพัดจะเรียกชื่อมิวก็มีอะไรเงี้ยหรือมิวกี้โลชั่นหรือว่าจะเป็นแบบครีมบามแล้วก็แบบมีเรียกภาษาอื่นนะเป็นโบมอะไรเงี้ยก็มีจริงจริงโบมเป็นภาษาฝรั่งเศสอะไรเงี้ยก็แบบมีบามมีโบมอะไรเงี้ยคือ texture มีหลากหลายมากเลยครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้ว texture ที่มีอยู่ในท้องตลาดเราจะเรียกว่า emulsion นั่นแหละนะครับแล้วมันก็จะเกิดจากการที่มีสัดส่วนของน้ำแล้วก็น้ำมันมาผสมกันในสัดส่วนที่แตกต่างกันถ้ามีน้ำเยอะหน่อยก็อย่างเช่นพวกโลชั่นหรือว่าเนื้อฟลูอิดอันนี้เวลาทาไปที่ผิวอะครับพอน้ำมันเยอะอะมันจะได้แบบความเย็นสบายผิวเหมือนเจลอย่างนี้ด้วยไหมครับเหมือนเจลด้วยรู้สึกชุ่มชื่นผิวนะพวกนี้ก็จะทำให้แบบรู้สึกเราแบบเหมือนผิวเราอิ่มน้ำผิวฟูมากกว่าปกตินะครับแต่สมมติจริงๆอะถ้าเป็นเนื้อพวกเจลเนื้อพวกฟลูอิดหรือว่าโลชั่นจะเหมาะกับคนที่ผิวผสมผิวมันผิวผสมผิวมันหรือว่าคนที่ไลฟ์สไตล์อยู่เอาท์ดอร์อยู่ข้างนอกอยู่กลางแจ้งมากกว่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราอยู่กลางแจ้งมากกว่านี้อากาศเมืองไทยใช่ย่อยนะถึงแม้ว่าจะเป็นหน้าหนาวเนี่ยหนาวก็ยังร้อนอยู่หนาวก็ยังร้อนอยู่หนาวก็ยังฝนตกอยู่นะถ้าเกิดว่าใช้เป็นพวกเนื้อแน่นๆไปอ่ะบางทีอยู่ข้างนอกแล้วมันไม่โอเคนะครับฉะนั้นอย่างพวกถ้าเป็นโลชั่นอย่างพวกเนี้ยเนื้อโลชั่นนะครับอย่างพวกนี้เดี๋ยวลองเราลองเทสก็ได้นะได้เพราะเดี๋ยวจะมีเนื้อโลชั่นกับเนื้อครีมให้ลองเทสนะครับงั้นเดี๋ยวลองเนื้อโลชั่นก่อนนะครับนะครับนี่ก็จะเป็นเนื้อโลชั่นนะครับซึ่งเนื้อโลชั่นเนี่ยก็จะเป็นเนื้อที่แบบเบาสบายผิวนะครับแล้วก็มีเรื่องของสัดส่วนของน้ำที่เยอะกว่าจริงครับใช่ฉันก็แบบซึมเร็วมากกว่าอ๋อแล้วจริงๆสูตรนี้จะเหมาะกับคุณผู้ชายด้วยคุณผู้ชายจะมีแบบคุณผู้ชายบางคนก็จะมีแบบเส้นขนตามลำตัวตามแขนตามขาอย่างเงี้ยครับถ้าใช้เนื้อแน่นๆอ่ะเกาะเนื้อครีมมันจะไปเกาะตามเส้นขนแล้วมันจะแบบมันจะไม่สบายผิวถ้าเป็นเนื้อโลชั่นเนี่ยแนะนำคุณผู้ชายต้องมีติดบ้านนะจริงๆคือดีอาบน้ำเสร็จกับอาบน้ำเสร็จผิวก็ลังแบบชุ่มๆเลยนะลงปุ๊บเนี่ยสบายผิวแล้วก็นอนห้องแอร์สบายเลย
นะครับอันนี้ก็สูตรโลชั่นกับอีกสูตรนึงครับจะเป็นสูตรครีมนะครับสำหรับสูตรครีมผมใช้มือนี้แล้วกันนะครับสูตรครีมจะเป็นสูตรที่มีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นนะครับปึ๊บลองครีมปึ๊บนะครับอ๋อมันก็จะเป็นก้อนกว่าอย่างนี้ใช่ไหมฮะใช่เนื้อครีมจะมีความเข้มข้นมากกว่านะครับแล้วก็ข้อดีของเนื้อครีมก็คือเขาจะมีส่วนผสมของสารที่เป็นสารเคลือบคลุมผิวเยอะกว่าฉะนั้นก็จะไม่เหมาะกับคนที่นอนห้องแอร์คนที่จะไปเที่ยวเมืองนอกไปแบบไปเกาหลีญี่ปุ่นไปยุโรปอะไรอย่างเงี้ยที่แบบเจออากาศหนาวๆผิวแห้งผิวลอกเป็นขุยผิวแตกแบบแตกระแหงอะไรเงี้ยเนื้อครีมจะดีกว่าครับหรือว่าคนที่นอนห้องแอร์เป็นประจำคนที่ทำงานอยู่ในห้องแอร์เป็นประจำเนื้อครีมก็จะดีกว่าด้วยเช่นกันตอนแรกมันก็แข็งๆนะแต่ว่าพอทาไปแล้วมันก็แบบเหมือนซึมไปง่ายอยู่นะครับใช่ก็จริงๆอย่างที่บอกครับด้วยเทคโนโลยี MVE ทำให้ตัวเนื้อครีมของเราเนี่ยเวลาซึมเข้าผิวมันซึมเข้าผิวไวกว่านะครับแล้วก็ตัวฟินิชเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็น powdery touch อะไรนะฮะpowdery touch powdery touch ก็คือทาปุ๊บเนี่ยพอรอซึมปุ๊บนะมันให้สัมผัสสบายเหมือนเราทาแป้งOh. จริงๆอันนี้แบบกล้าทาเลยนะทาเสร็จปุ๊บนะแล้วก็สวมเสื้อผ้าได้เลยเสื้อผ้าไม่ติดผิวนะครับเสื้อผ้าไม่ติดผิวหรือครีมไม่ติดเสื้อผ้าครับเดี๋ยวนะครีมไม่ติดเสื้อผ้าเออนั่นแหละประมาณว่าสวมใส่เสื้อแล้วสบายตัวนะครับก็คือครีมไม่ไปติดเสื้อผ้านะครับอันนี้ก็อยากจะให้ลองใช้ดูนะครับเพราะว่าเท็กซ์เจอร์เราดีจริงๆแต่ว่าอันนี้ซึมผมชอบโลชั่นมากน่าจะเหมาะกับคนผิวแบบผมเลยหายไปแล้วถ้าเป็นผิวผสมผิวมันจริงๆแนะนำสูตรโลชั่นมากกว่าครับผมแล้วก็จริงๆจะมีอีกสูตรนึงสูตรนี้นะครับสำหรับอันนี้ใช่ AM PM รุ่นผมเราเมื่อกี้ใช่ๆนี่คือน้อง PM น้อง PM คือถ้าเป็นสูตร PM อ่ะครับสูตร PM ก็จะไปเหมาะกับคนที่แบบว่าอยากจะดูแลผิวหน้าเป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าสำหรับเดี๋ยวลองแล้วตัวนี้มันดีกว่าตัวอื่นยังไงล่ะครับเดี๋ยวลองนี้แล้วกันนะครับครับนี่นะครับอ๋อมันจะเบาๆเนื้อ PM เนื้อเบากว่านะสมมติถ้าเทียบกับโลชั่นนะครับเนื้อ PM จะเบากว่าเพราะว่าเขาออกแบบมาให้เหมาะกับผิวหน้ามากยิ่งขึ้นแล้วก็ส่วนผสมสำคัญที่เขามีนะครับก็คือตัว 4% ไนอะซินามาย หรือวิตามิน B3 อ๋อวิตามิน B3 ไนอะซินามายนี่ดังมากตอนนี้ใช่ดังมากตอนนี้แบบฮอตฮิตเป็นแบบว่าเป็นแอคทีฟอินกรีเดียนที่แบบกำลังดังมากเป็นเรื่องเม็ดสีไม่ใช่ครับใช่จริงๆได้หลายอย่างนะครับเขาได้เรื่องของซูตติ้งเอฟเฟกต์ก็คือแบบให้ผิวชุ่มชื่นด้วยนะครับแล้วก็ได้เรื่องของลดการอักเสบเป็นแอนตี้อินฟลามเมชันนะครับแล้วก็เรื่องเม็ดสีเมื่อกี้ที่พูดด้วยเพราะว่าเขาสามารถไปทำงานกับเซลล์ที่สร้างเม็ดสีได้จะช่วยในเรื่องของการลดการสร้างจุดด่างดำนะครับแล้วก็ช่วยเรื่องของการลดรอยสิวได้ด้วยก็จะมีแบบมีลูกค้าหลายๆคนเลยที่แบบว่าแพ้ผิวหนังแนะนำให้เอาไปใช้ในเรื่องของการลดรอยสิวแล้วก็ใช้คู่กับยาสิวใช่ครับสามารถใช้คู่กับยาสิวได้ผิวแห้งลงแล้วก็แบบใช้พวกนี้หรือบางคนใช้ยาสิวอย่างเช่นพวกเป็นซอยเพอร์ออกไซด์หรือว่าเทตริโนอินกลุ่มที่เป็นกรดวิตามิน A ที่มันทำให้หน้าแห้งมันจะทำให้หน้าแห้งนะครับหรือว่าพวกที่เป็นน้ำใสๆที่เป็นแอลกอฮอล์พวกครีมด้าอะไรอย่างเงี้ยครับครีมด้าไมซินพวกนั้นแบบน่าจะแห้งแล้วก็อาจจะมีโอกาสระคายเคืองได้เนาะน้อง PM ก็จะเป็นสูตรที่แบบเขามีการแบบเคลมแล้วคือเราทดสอบทางการแพทย์แล้วว่าสามารถที่จะใช้คู่กับยาสิวได้เลยช่วยลดผลข้างเคียงจากการที่จะเกิดจากยาสิวได้แล้วอย่างนี้ทำไมต้องเป็น 4% ไนอะซินามายเหรอครับ 4% มันมีที่มาที่ไปนะครับเพราะจริงๆสมมุติถ้าเราใส่แค่ 2% เนี่ยจะได้เอฟเฟคแค่ประมาณแบบว่าชุ่มชื่นผิวชุ่มชื่นปลอดประโลมผิวอันนั้นคือ 2% แต่ถ้า 4% เนี่ยเขามีแบบว่ามีการวิจัยทางการแพทย์ไปแล้วเรียบร้อยว่าช่วยในเรื่องของลดการสร้างเม็ดสีได้แล้วก็ให้เบเนฟิตกับคนที่แบบมีปัญหาสิวได้ด้วยอ๋อก็คือแบบลดรอยสิวได้จริงลดรอยสิวได้ด้วยลดการอักเสบอะไรเงี้ยแล้วก็ลดการสร้างเม็ดสีได้ด้วยฉะนั้นก็คือควรจะใช้ที่ 4% เป็นต้นไปงั้นแปลว่าถ้ามีรอยสิวก็คือพลาดไม่ได้แล้วนะครับใช่ๆถ้ามีคนมีรอยสิวตัวนี้แนะนำน้อง PM เลยอันเท็กซ์เจอร์ก็จะแบบเท็กซ์เจอร์ก็จะเบากว่าแล้วก็เหมาะกับคนที่แบบเป็นสิวมากกว่าครับผมแล้วตัว AM มันเป็นยังไงอะครับ AM จะมีกันแดดเพิ่มขึ้นครับมี SPF 25เพิ่มขึ้น SPF 25ก็อาจจะเหมาะกับคนที่แบบสมมติทำงานในออฟฟิศไม่ได้ไปเจอแดดแรงๆก็ใช้สามารถใช้ AM ได้ SPF 25หรือว่าวันที่แบบอยู่บ้านไม่ได้ไปไหนนะครับก็เราก็ควรจะทากันแดดนะจริงๆอยู่บ้านเรายังมีการเจอ UV ด้วยครับก็ควรจะทากันแดดใช่ครับก็ SPF 25ก็เพียงพอแต่สมมติถ้าเกิดว่าจะออกกลางแจ้งอยู่ออฟฟิศนั่นแหละแต่ว่าตอนเที่ยงออกไปทานข้าวอีกตึกนึงอย่างเงี้ยมันจะต้องแบบ
ใช้ SPF ที่สูงขึ้นแล้วอาจจะแบบ50บวกอ๋อทาเพิ่มใช่ครับใช่มั้ยครับจริงๆอ่ะเมื่อกี้มีคุยเรื่องแบบเอ๊ะทาหน้าเนื้อเบาเนื้อไม่หนักเนื้อหนักเบาแตกต่างกันจริงๆอ่ะต้องบอกว่ามีลูกค้าแล้วก็มีคุณหมอแนะนำด้วยนะครับก็คือว่าใช้ทั้ง2สูตรเนี้ยครับก็คือทั้งโลชั่นแล้วก็สูตรครีมนะครับ2สูตรนี้สามารถใช้กับใบหน้าได้ด้วยนะแต่2ตัวเนี้ยลูกค้ามาถามเยอะเอาไปทาหน้านี่แหละครับใช่บางคนแบบจะคิดว่าเฮ้ยมันใช้แค่เฉพาะใช้แค่เฉพาะใบหน้าทาตัวหรือเปล่าทาตัวหรือเปล่าจริงๆสามารถใช้ได้กับใบหน้าด้วยนะครับเทสแล้วว่าสามารถใช้ได้กับทั้งใบหน้าแล้วก็ลำตัวไม่ก่อให้เกิดการอุดตันรูขุมขนนะครับแล้วก็จริงๆทุกสูตรเลยอ่ะของเซรามีจะเป็นสูตรที่เราเรียกว่าไฮโปอัลเลอร์เจนิกก็คือเหมาะสำหรับผิวที่แบบผิวแพ้ง่ายใช้ได้นะครับแล้วก็ไม่อุดตันรูขุมขนนะครับลูกค้าบูธมีเยอะเลยครับลูกค้าบูธที่แพ้ง่ายปราศจากน้ำหอมทุกสูตรเลยนะปราศจากน้ำหอมแล้วก็ปราศจากสารกันเสียดที่ชื่อว่าพาราเบนฉะนั้นคนที่แบบลูกค้าบูสแน่นอนอ่ะต้องเป็นคนแบบหลายๆคนอาจจะเป็นคนที่แบบผิวแพ้ง่ายมีคนแบบเป็นดีเทลเขาจะแบบมีความใส่ใจในการเลือกผลิตภัณฑ์เยอะหน่อยครับแบบว่ามีพาราเบนไหมผิวแพ้ง่ายอย่างพี่ใช้ได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วก็อีกอันนึงคือที่เขาชอบถามกันคือเป็นแบบนอนคอร์มิโดจิเนตหรือเปล่าเนี่ยครับใช่ซึ่งเซรามีมีคุณสมบัติเหล่านั้นครบเลยนะครับก็ไม่ก่อให้เกิดการอุดตันและเกิดสิวใหม่ฉะนั้นจริงๆอ่ะขวดใหญ่ๆแบบนี้เขาไม่ใช้ทาคุ้มมากนะครับคุ้มมากคุ้มมากใช้ทาหน้าได้นะครับยกเว้นว่าอย่างถ้าอยากได้เบเนฟิตเพิ่มเติมจากการแบบลดรอยสิวอันนี้แนะนำเป็น PM อ๋อ PM ใช่ครับคือถ้าเราอยากจะแบบบำรุงผิวแบบให้ความชุ่มชื้นปกติก็คือใช้โลชั่นใช้ครีมได้ได้ครับครับนะก็จริงๆอ่ะเห็นไหมเนื้อดีมากเท็กเจอร์ดีมากใช่พูดแล้วอยากใช้ใช่โอเคแล้วก็จริงๆอะครับมันก็จะมีเรื่องของขั้นตอนการใช้เพราะว่าหลายๆคนก็แบบเฮ้ยพูดมาแล้วเยอะมากเลยอะฉันจะใช้ตัวไหนดีก่อนเนี่ยผมยังเห็นว่ามันมีตัวอื่นๆด้วยเช่นแบบการล้างหน้าล้างอะไรเงี้ยก็คืออยากให้แบบพี่เอช่วยแนะนำในเรื่องของการแบบเขาเรียกว่าเรจิเมนต์เนาะก็คือการลำดับการใช้สกินแคร์นั่นเองได้ครับสำหรับเรจิมที่เราจะใช้ในวันนี้นะครับก็เดี๋ยวเราแบ่งเป็น3อันละกันอันแรกก็แบบสำหรับคนที่หน้าหนาวอ่ะช่วงนี้กำลังหน้าหนาวหรือว่าคนจะไปเที่ยวต่างประเทศนะครับงั้นเอาอันแรกก่อนนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับเดี๋ยวจัดเซตเริ่มจากล้างหน้าตัวก่อนขยับก่อนนะครับสำหรับคนที่แบบว่าจะไปเที่ยวต่างประเทศนะครับแนะนำอันนี้เลยเซตนี้นี่อันนี้นะครับก็จะมีนะก็จะมีตัวครีนเซอร์ที่เป็นไฮเดรตติ้งครีนเซอร์นะครับซึ่งไฮเดรตติ้งครีนเซอร์ครับจะเป็นตัวที่เป็นสูตรไม่มีฟองแต่ว่าจะเหมาะมากๆเลยสำหรับคนที่แบบจะไปเที่ยวต่างประเทศหรือว่าผิวแห้งแตกผิวลอกเป็นขุยคือถ้าขนาดเป็นขุยแล้วอ่ะใช้ตัวนี้เธอจะบอกว่าดีมากนะครับเขาใช้เสร็จปุ๊บเนี่ยนวดๆเหรอครับแล้วก็ไม่มีฟองแล้วก็ล้างออกได้เลยใช่ใช่ครับแล้วเวลาล้างเสร็จปุ๊บอ่ะเขาจะมีเป็นลักษณะของมอยเจอไรซิ่งฟิล์มเคลือบผิวอยู่เบาๆแต่ว่าจะเป็นตัวที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะไม่ทำให้แบบมีความเหนียวเนื้อหนาหนึบหนับนะครับอันนี้ก็จะเป็นประเภทล้างออกง่ายด้วยนะครับถ้าเกิดว่าจะไปต่างประเทศแนะนำสูตรนี้เซตนี้ได้เลยแล้วถ้าอย่างนี้ผมถามแทนแบบเพื่อนๆสมมุติว่านะครับผมจะไปเที่ยวต่างประเทศผมแบกแบบไซส์473ไปไม่ได้เพราะว่าเวลาขึ้นเครื่องบินครับมันได้ไม่เกินร้อยใช่ไม่จริงๆเรามีไซส์น่ารักนะพกพาขึ้นเครื่องได้88 ml นะครับเรามีแค่88 ml ก็ไซส์เล็กพอดีใช่ไหมใช่ไซส์เล็กๆสามารถขึ้นเครื่องได้ด้วยเช่นกันนะครับก็ลองเลือกซื้อได้ตามความเหมาะสมครับอันนี้ผ่านไปแล้วสำหรับเซตผิวแห้งใช่ไหมครับเซตท่องเที่ยวทริปรับหิมะรับสโนว์ทัวร์ยุโรปได้ทัวร์ยุโรปได้เลยนะฮะอันนี้ผ่านไปเซตแรกนะครับเซตที่2ครับจะเป็นคนผิวมันแล้วกันนะคนผิวมันคนผิวมันขออนุญาตแนะนำเป็นตัวนี้แล้วกันก็เปลี่ยนเป็นสูตรโลชั่นใช่ครับส่วนหน้านี่เหมือนเดิมได้เซตนี้ก็จะเป็นเซตสำหรับคนที่เป็นผิวผสมผิวมันแล้วกันหรือว่าคนที่เป็นสิวก็ได้นะเอาผิวผสมผิวมันดีกว่านะครับจะมีโฟมิ่งครีนเซอร์นะครับตัวนี้โฟมิ่งสีจะแบบออกเขียวมิ้นท์มิ้นท์คือบางคนบอกว่ามันเขียวหลายเขียวมากเลยค่ะถ้าแยกเขียวไม่ออกแนะนำพบเภสัชกรบูช ได้บูช่วยได้ครับผมเภสัชกรบูช่วยได้นะครับคืออันนี้ต้องขอโทษเลยแบรนด์ก็แบบมีหลายเขียวคล้ายกันเหลือเกินมีแค่ฟ้าและเขียวครับเมื่อกี้เขียวนีออนอันนี้เขียวมิ้นท์นะครับถ้าเป็นโฟมมิ่งครีนเซอร์จะเป็นเขียวมิ้นท์นะครับก็จะเป็นสูตรที่แบบอันนี้มีฟองแล้วมีฟองแล้วก็สามารถใช้คู่กับพวกยาสิวได้บางคนบอกว่าใช้ยาสิวแล้วถ้าเกิดไปใช้อะไรที่มันยิ่งตึงๆอ่ะ
มันจะไปทำให้แบบว่าหน้ายิ่งพังหน้ายิ่งแหกได้ง่ายขึ้นนั้นจริงๆแพทย์ผิวหนังเขาบอกเลยว่าถ้าคุณใช้ยาสิวแล้วอ่ะครีนเซอร์ที่คุณใช้อ่ะจะต้องอ่อนโยนแล้วก็ไม่มีสารผลัดเซลล์ผิวฉะนั้นสูตรฟอมมิ่งครีนเซอร์ก็คือเหมาะมากๆนะครับแล้วก็ต่อด้วยโลชั่นเพราะว่าอ่ะเนื้อเบาสบายอันนี้ทาตัวไปแล้วก็นิทานหน้านะครับน้อง PM PM ก็ทาหน้ายืนพื้นได้เลยนะครับแล้วผมยังเห็นอีก2ตัวนี้คือใช้ตอนไหนครับนะอันนี้ก็จะเป็นสำหรับคนที่เป็นสิวละกันนะเป็นสิวผิวไม่เรียบเนียนนะครับจะมีอีกเคสนึงที่แบบว่าเราจะเจอลูกค้าที่แบบว่าเฮ้ยเป็นสิวว่ะแล้วก็แบบผิวไม่ค่อยเรียบเนียนจะเป็นสูตรนี้ครับเปลี่ยนแค่ครีนเซอร์ตัวนี้ดังมากครับดังมากในร้านตอนนี้ครับเพราะว่าน้อง SA Smoothing ต้องโชว์นิดนึงนะครับตัวนี้สำหรับ SA Smoothing ครับจะเป็นตัวสีฟ้าๆเนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวที่เน้นเรื่องของผิวที่แบบไม่เรียบเนียนนะครับจะเห็นได้เลยว่าชื่อของเขาจะบอกแล้วว่าเขามี SASSA นี่คืออะไรครับ salicylic acid อ๋อย่อมาจาก salicylic acid ช่วยรักษาสิวใช่ก็คือช่วยในเรื่องของการผลัดเซลล์ผิวนะครับแล้วก็ทำให้ผิวเรียบเนียนขึ้นฉะนั้นเคสที่ใช้ได้อะสามารถใช้ได้กับทั้งคนที่แบบเป็นสิวผดๆบนใบหน้านะครับรวมไปถึงคนที่มีปัญหาพวกสิวตามลำตัวนะหรือบางคนอาจจะรู้จักกันในชื่อว่าขนคุดขนคุดผมขนคุดนะครับบางคนเป็นแบบขนคุดตามแขนขนคุดตามขาก็สามารถใช้ได้ถ้าไปดูบล็อกเกอร์บางนอกรีวิวเขาจะบอกว่าเป็นสตรอเบอรี่เล็กขาจะเป็นขาจะเป็นสตรอเบอรี่มีจุดๆๆมีจุดๆๆเขาเรียกสตรอเบอรี่เล็กฝรั่งเรียกแบบนี้ครับก็คือคนที่แบบผิวตัวไม่เรียบเนียนก็คือใช้ได้ทั้งหน้าทั้งตัวเลยใช่ทั้งหน้าทั้งตัวเลยซึ่งเรามีเทคนิคการใช้ด้วยนะว่าถ้าเป็นใบหน้าฟอกทิ้งไว้ประมาณ40วินาที40วิเรานับยังไงดีครับ40วิวิธีนับง่ายมากให้ร้องเพลง Happy Birthday 2รอบHappy Birthday to you 2รอบเลยนะครับก็คือครบ40วิพอดีนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคการใช้สำหรับใบหน้าแต่ว่าถ้าเป็นตัวถ้าเป็นตัวนี้ฟอกนานหน่อยได้นะครับเราต้นแขนต้นขาก็อาจจะฟอกทิ้งไว้สักประมาณ2นาทีอ๋อ2นาทีอันนี้ไม่รู้จะเอาเพลงอะไรละได้ครับ2นาทีประมาณเอาเนาะ2นาทีฟังจบเพลงนึงก็ได้อะไรอ๋อนี่ก็คือจะเหมือนตอนที่ผมใช้เด็กๆแต่ว่าเป็นแบบสูตรที่มันเหมาะสมกับการใช้แบบนั้นก็คือทิ้งไว้นานๆทิ้งไว้นานได้คือจริงๆเขามีการเทสแล้วนะว่าสูตรของเราเนี่ยถึงแม้จะให้ฟอกนานๆขนาดนั้นนะครับแต่ว่าก็มีความอ่อนโยนนะคะคือเทสในเรื่องของความทนได้ของผิวอะที่แบบทางเภสัชเขาจะเรียก tolerability ก็คือเทสไปเลยใช้ไปเลยเช้าเย็นเช้าเย็นเช้าเย็น1เดือนผิวก็ยังไม่พังเพราะว่าสูตรของเราคืออ่อนโยนเพราะว่าเรามีเซรามายด์คือบางคนบอกว่าเฮ้ยใส่ซาลิซิลิกผิวจะพังหรือเปล่านะครับก็ต้องบอกเลยว่าสูตรของเรามีเซรามายด์ด้วยมีไนอาซินามายด์ด้วยแล้วก็มีไฮยาลูรอนด้วยแบบผิวคุณรับรองประกันผิวแข็งแรงผลัดเซลล์ผิวแบบอ่อนโยนนี่ก็ต้องยกให้กับน้อง SA Smoothing Cleanser นะครับแล้วก็หลังจากอาบน้ำเสร็จก็ทาตัวด้วยโลชั่นแล้วก็ถ้าใบหน้าก็เป็นตัว PM เหมือนเดิมได้เลยครับสุดท้ายเดี๋ยวจะไม่ครบอันนี้จริงอันนี้เป็นตัวโปรดผมอ๋อตัวโปรดนะครับได้นะครับเพราะผมชอบฟองนุ่มๆจริงๆอ๋ออยากแนะนำสูตรส่วนตัวมีอันนี้สูตรส่วนตัวของ A เองด้วยสูตรส่วนตัวของ A เองอันนี้สูตรพี่ A เองโลชั่นหายไปไหนโลชั่นแล้วอันนี้ฐานที่เข้าใจว่าทาตัวใช่ไหมอันนี้สูตรสำหรับใครอยากจะหน้าใสแล้วก็บางทีจะเจอแบบว่าคุณผู้ชายที่แบบว่าคุณผู้ชายหรือว่าลูกค้าหรือว่าคุณผู้หญิงก็ตามแบบที่ทากันแดดที่แบบเฮ้ยกันแดดสมัยนี้มันจะเป็นสูตรแบบกันน้ำ very very water resistant ก็แบบกันน้ำเยอะมากๆอะไรเงี้ยครับจะทำยังไงดีให้แบบล้างกันแดดออกให้หมดหรือว่าจะล้างเมคอัพบางทีคุณผู้หญิงแบบมีลองพื้นลองแป้งบลัชออนจะทำยังไงให้ล้างออกได้หมดนะครับก็แนะนำสูตรนี้เลยก็คือสูตรของHydrating Cream to Foam นะชื่อ Hydrating เหมือนกันแต่ว่ามีคำว่า Cream to Foam เพิ่มขึ้นมาด้วยครับมันต่างจากเดิมยังไงครับพอมีคำว่า Cream to Foam ครับก็คือตัวนี้จะเป็นไอเทมพิเศษของเราที่แบบเขาบอกว่าสามารถล้างลบจบในขั้นตอนเดียวล้างแล้วก็ลบจบในขั้นตอนเดียวหมายถึงว่าอะไรลบอะไรครับลบเมคอัพแล้วก็ล้างพวกกันแดดครับเพราะว่าบางทีถ้าเราล้างกันแดดไม่หมดมันจะมีเรื่องของปัญหาการอุดตันรูขุมขนได้อันนี้ใช่ครับจริงใช่อันนี้สำคัญมากนะบางคนบอกว่าเฮ้ยฉันก็ไม่ค่อยได้ทาอะไรเลยทำไมสิวฉันขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็คือมันเกิดจากการที่อาจจะคุณอาจจะทากันแดดแล้วก็คุณล้างกันแดดออกไม่หมดนะครับฉะนั้นสูตรนี้ดีมากๆนะครับการทำงานของเขาเป็นการทำงานในคอนเซ็ปต์ที่แพทย์ผิวหนังบอกว่ามันเป็นการลดการทำdouble cleansing อย่างรู้ไหมคุณไหม double cleansing อย่างผมเองอะครับเวลารู้อันนี้ง่า
ายผมล้างหน้าอย่างเงี้ยผมก็จะใช้แบบพวกไมสเตอร์วอเตอร์ก่อน1รอบกับสำลีครับเพื่อเช็ดพวกกันแดดออกหรือว่าพวกรองพื้นที่แบบบางวันเวลาเราแบบมาถ่ายงานหรืออะไรเงี้ยครับแล้วก็ล้างด้วยตัวนี้อีกทีนึงครับอ๋ออย่างเงี้ยเราเรียกว่าเป็นการทำดับเบิลคลีนซิ่งเพราะว่าเรามีการใช้เมสซาล่าก่อนหนึ่งรอบคือบางคนอาจจะมีแบบว่าใช้เมสซาล่าใช้มิ้วใช่ไหมครับหรืออาจจะเป็นพวกคลีนซิ่งออยล์อะไรเงี้ยล้างไปก่อนหนึ่งรอบก็คือเมคอัพออกไปแล้วกันแดดออกไปแล้วเรียบร้อยแล้วตอนไปอาบน้ำครับจะมีเรื่องของการใช้โฟมล้างหน้าล้างอีกหนึ่งรอบอันนี้เราเรียกว่าดับเบิลคลีนซิ่งซึ่งแพทย์ผิวหนังบอกว่าอย่างเงี้ยไม่ดี no ห้ามใช้แบบนี้นะครับเพราะว่าการทำดับเบิลคลีนซิ่งอ่ะมันทำให้ชั้นประกันผิวถูกทำลายมากยิ่งขึ้นเหมือนมันเหมือนคุณไปล้างหน้า2รอบมันเยอะไปหรอใช่มันเยอะไปครับงั้นจริงๆแล้วตัวเซรั่วีที่เป็นไฮเดรตติ้งครีมทูโฟมชิ้นนี้ก็คือดีมากๆนะครับก็คือเขาจะได้ในเรื่องของการลดการทำดับเบิลคลีนซิ่งเวลาที่เรามีกันแดดกันน้ำอยู่บนหน้าใช่ไหมครับหรือว่าเรามีเมคอัพอยู่บนหน้าเราบีบออกมาใช่ไหมครับแล้วเราก็ละเลงไปบนผิวได้เลยวนไปสักแป๊บหนึ่งหน้าแห้งเลยใช่จากหน้าแห้งๆนะครับละเลงไปได้เลยแล้วพอเราละเลงไปสักแป๊บหนึ่งนะครับเราจะเห็นเลยว่ามีแบบเป็นสีของเมคอัพหลุดออกมาแต่ว่าถ้าเป็นกันแดดเราอาจจะไม่เห็นเนาะว่ามีสีของกันแดดหลุดแต่ว่าถ้าเป็นพวกเมคอัพจะเห็นเลยว่ามีสีของเมคอัพหลุดออกมาด้วยพอเราเห็นแล้วล่ะว่าเมคอัพมันหลุดออกมาแล้วเราก็แตะน้ำมาผสมนิดนึงครับก็จะเป็นโฟมล้างหน้าต่อได้เลยฉะนั้นทุกอย่างจะอยู่ในสเต็ปเดียวกันดีมากๆเลยอันนี้เป็นสูตรลับป่ะครับเพราะว่านี่ผมดูแล้วมันไม่มีใช่ที่หลังแพ็กเกจจิ้งไม่ได้เขียนแต่ว่าอันนี้แบบบล็อกเกอร์หลายๆคนก็แบบรีวิวเลยว่าอุ๊ยอันนี้ดีมากๆเป็นการลดการทำดับเบิลคลีนซิ่งได้สายเมคอัพต้องกลับไปลองสายเมคอัพต้องมานะครับหรือว่าคนที่แบบเป็นคุณผู้ชายที่แบบว่าใช้กันแดดแบบกันน้ำเยอะๆบางทีแบบสายวิ่ง outdoor แล้วก็แบบกันแดดกันน้ำแบบต้องทากันแดดแน่นแน่นแน่นหน่อยนึงอะไรเงี้ยใช้ตัวนี้ดีมากๆในการลบเมคอัพออกนะครับลบกันแดดออกได้ดีมากแล้วก็ชิ้นที่2ที่แบบอันนี้คืออะไรครับสูตรพี่เอเรายังไม่ได้พูดถึงก็คือน้องวิตามินซีเซรั่มนะครับตัวนี้ก็จะเป็นวิตามินซีเข้มข้น 10% ใครอยากหน้าใสมาทางนี้เลยจ้าตัวนี้แบบดีมากๆเลยนะครับวิตามินซี 10% วิตามินซีตอนนี้ก็ดังครับแต่ว่าคือแล้วตัวนี้มันช่วยทั้งริ้วรอยหรือว่าช่วยเรื่องแค่เม็ดสีอย่างเดียวหรือยังไงครับจริงๆด้วยความที่ว่าสูตรของเราครับจะเป็นสูตรที่เป็นวิตามินซีบริสุทธิ์ascorbic acid เลยนะครับ 10% เลยนะครับแล้วก็ออกแบบมาอยู่ในช่วง pH ที่เหมาะสมกับผิวแถมมีเทคโนโลยีที่เราจดลิขสิทธิ์เพิ่มอีก1ตัวปกติอะเซรั่วีจะมีผมจำได้ M ปกติเซรั่วีจะมี MVE และ1อย่างตัวนี้เราจดลิขสิทธิ์เอ้ยจดสิทธิบัตรเพิ่มอีก1ชิ้นเลยเป็นวิตามินซีคงตัวสูงนะครับคงตัวสูงยังไงถ้าดูที่ข้างแพคเกจจิ้งอะครับเดี๋ยวรบกวนกล้องซูมนิดนึงนะครับก็จะเห็นว่าที่ข้างแพคเกจจิ้งครับจะมีตัวนี้ครับก็คือเขาจะเขียนว่าตัว 6M อ๋อฝากระป๋องใช่ไหมครับฝากระป๋องแล้วก็ 6M คือถ้าเป็นตัววิตามินซีทั่วๆไปครับบางทีเวลาเปิดแพคเกจจิ้งแล้วประมาณมันจะได้แบบหนึ่งเดือน2เดือนบางยี่ห้อแค่2สัปดาห์เองใช่ๆแต่ว่าตัวนี้ครับเวลาเปิดหลอดใช้แล้วนะครับก็คืออยู่ได้ยาวๆเลย6เดือนวิตามินซีของเราก็คือมีความคงตัวสูงนะครับเคล็ดลับของมันคืออะไรครับเคล็ดลับของเขาก็คือเขามีเทคโนโลยีที่เขาเอาตัวโมเลกุลของวิตามินซีไปผสานอยู่กับตัวเซรามายแล้วก็ช่วยในเรื่องของการลดเรื่องริ้วรอยได้ด้วยฉะนั้นตัวนี้ก็คือได้ทั้งริ้วรอยได้เรื่องของหน้าใสลดจุดด่างดำได้ด้วยนะครับแล้วก็ได้ในเรื่องของเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์ต่อต้านอนุมูลอิสระได้ด้วยต้องบอกว่าสูตรดีมากๆครับพี่เอแบบชอบมากนะครับตอนนี้ก็หมดไปประมาณ2หลอดแล้วตั้งแต่วางขายมาคือแบบใช้ไปแล้ว2หลอดเฮ้ยใช้ดีจริงๆใช่ใช้ดีมากๆเลยครับแล้วก็เท็กซ์เจอร์แบบที่สุดของแบบที่สุดนะครับคือเขาบอกว่าจะเกินเวลาแล้วนิดนึงจะก็แบบจะบอกว่าเท็กเจอร์ดีผมก็อยากรู้ครับผมยังไม่เคยลองเลยใช่อันนี้นะครับฝากซูมนิดนึงก็ได้นะครับเวลาเปิดนะครับเวลาเปิดเนี่ยจะเห็นว่ามันมีเกลียวสีม่วงกับสีขาวใช่ไหมครับถ้าเปิดใช้ครั้งแรกนะครับดึงสีม่วงออกก่อนนะครับเสร็จแล้วเอาวงแหวนสีขาวอันนี้นะครับวงแหวนทิ้งไปเลยนะครับทิ้งไปเลยเสร็จแล้วก็ปิดสีม่วงกลับเข้าไปนะจะเป็นการเจาะหลอดนะครับเจาะหลอดเพราะว่าหลอดเนี่ยเป็นหลอดอลูมิเนียมคล้ายๆกับยาซีลมาอย่างดีนะครับเป็นสูญญากาศซีลมาอย่างดีเลยนะครับเจาะหลอดเสร็จปุ๊บเนี่ยจะหมุนกลับไม่ได้แล้วนะก็คือล็อกเลยล็อกเลยครับแล้วก็เดี๋ยวลองเนื้อดูนะครับจะบอกว่าเนื้อดีมากๆเลยนี่อันนี้เทสนะครับโอเค
นะครับตัว texture ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็จะบอกเลยว่าตัวนี้นอกจากจะมี MVE แล้วก็อย่างที่บอกคือมีวิตามิน C ที่แบบสลายตัวช้านะครับก็เนื้อเบานะครับซึมไวมากๆแล้วก็ไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นไม่มีเห็ดอ๋ออันนี้ไม่อย่างที่บอกไม่มีน้ำหอมไม่มีพาราเบนนะครับไม่มีสารกันเสียพาราเบนนะครับแล้วก็เป็นสูตรไฮโปอะลเรจนิกด้วยก็ต้องบอกเลยว่าดีจริงๆนะครับสำหรับสูตรนี้นะครับก็เนี่ยหลังจากใช้ตัววิซีแล้วเนี่ยก็อย่าลืมใช้กันแดดด้วยตอนกลางวันอันนี้สำคัญมากบางคนแบบเป็นหลุมพรางสำคัญเลยอันนี้ผมรู้ใช่บางทีใช้วิตามินซีเสร็จแล้วคุณใช้ไวท์เทนนิ่งกี่ตัวก็ช่างครับแต่ถ้าเราไม่ใช้กันแดดครับไม่มีทางที่ผิวเราจะขาวขึ้นหรือว่าแบบกระจ่างใสหรือว่าไม่มีฝ้ากระได้เลยครับเนาะนอกจากการใช้สกินแคร์ดีๆพวกนี้แล้วนะครับเรายังต้องมีการดูแลตัวเองด้วยเนาะสำหรับเรื่องผิวแห้งหรือต่อให้เรื่องใดๆก็ตามเนาะผมเชื่อว่าทุกๆคนรู้อยู่แล้วนะครับว่าแบบการดูแลตัวเองไม่ให้ผิวแห้งทำยังไงบ้างแต่ว่าเราจะมาย้ำกันอีกสักครั้งนึงว่าแบบเราจะไม่ควรทำอะไรบ้างในทำให้เราผิวแห้งมากขึ้นนะครับอย่างเช่นการอาบน้ำอุ่นหรือการอาบน้ำร้อนเนาะหรือว่าการนอนในห้องแอร์ที่เย็นจัดโดยไม่ทามอยเจอร์ไรเซอร์หรือว่าการดื่มน้ำแบบวันนึงทั้งวันเลยกินน้ำแก้วนึง2แก้วอย่างไม่พอนะครับอาจจะต้องอย่างน้อยสุดเลย 1.5 ถึง 2 ลิตรต่อวันอย่างเงี้ยครับก็คือการดูแลตัวเองร่วมด้วยร่วมกับการใช้สกินแคร์จะทำให้เรามีผิวที่สดแบบผิวสดใสแล้วก็แบบสุขภาพดียาวนานมากขึ้นนะครับใช่ครับแล้วก็สุดท้ายเนาะก็ต้องบอกว่าอย่าลืมนะครับว่านอกจากการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องนะครับแล้วก็อย่าลืมใช้ผลิตภัณฑ์ดูแลปราการผิวให้แข็งแรงด้วยนะครับก็ฝากเซรวีไว้ให้ลองใช้ด้วยนะครับผมโอเคครับก็ช่วงนี้เดี๋ยวเราเข้าไปสู่ช่วงคำถามดีกว่าเนาะน่าจะมีคำถามที่แบบน่าสนใจจากทางบ้านนะครับครับผมค่ะก็หลังจากที่เราฟังกันมาเมื่อสักครู่นี้แล้วแหละท่านก็คงจะได้รับความรู้ในเรื่องของการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์แล้วนะคะว่ามีผลต่อสภาวะผิวหนังแค่ไหนเนอะเลือกให้แมทชิ่งกับอากาศนั่นเองค่ะรวมไปถึงได้รู้ถึงสารประกอบในผลิตภัณฑ์อีกด้วยค่ะว่าแต่ละตัวทำหน้าที่อะไรสำคัญยังไงบ้างนะคะเอาละค่ะช่วงนี้อีกนิดนึงนะคะยังพันอยู่เผื่อว่าท่านไหนที่เพิ่งเข้ามาชมค่ะฝากทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์โพสต์นี้ด้วยนะคะแล้วก็แสดงความคิดเห็นนิดนึงค่ะว่าทำไมถึงอยากให้เซรวีช่วยดูแลสุขภาพผิวของคุณค่ะอีกสักครู่นึงนะคะทีมงานจะทำการสุ่มเลือกมาทั้งหมด3ท่านด้วยกันแล้วก็จะมีของลึกมอบให้ค่ะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาดูคำถามจากทางบ้านก่อนละกันนะคะคำถามแรกค่ะมาจากคุณแนนพิมพ์ประภานะคะคุณแนนถามมาว่าช่วงอากาศเย็นๆผิวแห้งลอกเป็นขุยใช้อะไรดีคะครับอันนี้เดี๋ยวผมรับหน้าที่ให้เนาะก็คือช่วงอากาศเย็นของบ้านเรานะครับก็อย่างที่แนะนำเลยก็คือพยายามอย่าอาบน้ำอุ่นคือถ้าเกิดว่ารู้สึกว่ามันหนาวมากไม่ไหวจริงๆครับอาบน้ำที่มันปรับอุณหภูมิขึ้นเนาะแต่ว่าไม่ต้องถึงกับอุ่นนึกออกไหมครับประมาณแบบถ้าอุณหภูมิที่เราพอไหวอย่างเงี้ยครับจะทำให้ผิวสูญเสียความชุ่มชื้นน้อยลงรวมถึงก็ทามอยเจอร์ไรเซอร์ที่มีส่วนผสมของสารที่ช่วยปกป้องผิวจากการสูญเสียน้ำนะครับทาในทันทีเนาะ3 minute rule ใช่ไหมครับก็คือทาภายใน3นาทีหลังการอาบน้ำเสร็จแล้วก็กำลังแบบผิวหมาดๆอย่างเงี้ยครับก็จะช่วยเพิ่มได้แล้วรวมถึงที่บอกไปเมื่อกี้ครับกินน้ำไม่ครบนะครับ 1.5 ถึง 2 ลิตรต่อวันประมาณนี้ครับค่ะคำถามที่2นะคะจากทางคุณพีรยศยศนะคะถามมาว่าเราจะมีวิธีช่วยให้ผิวที่แห้งเป็นขุยระหว่างวันยังไงดีครับให้สิวผดไม่ขึ้นเพราะว่าเป็นคนที่สิวขึ้นง่ายแค่จับโทรศัพท์ขึ้นมาคุยก็เป็นสิวได้เลยครับอันนี้ผมขออนุญาตให้พี่เอครับอ๋อได้ครับ ถ้าเป็นเรื่องของผิวเป็นขุยระหว่างวันนะครับส่วนจริงๆก็ต้องบอกว่าก็อาจจะต้องเลือกใช้ถ้าดูอย่างเงี้ยน่าจะเป็นน้องผู้ชายนะครับก็แนะนำว่าถ้าเป็นสูตรโลชั่นก็น่าจะโอเคกว่านะก็อาจจะต้องเลือกใช้มอยเจอร์ไรเซอร์ที่มีความเบาสบายผิวนะครับช่วยลดโอกาสที่ผิวจะเกิดเป็นขุยได้นะครับแล้วก็การที่เราเลือกสูตรที่เป็นนอนโคมิโดเจนิกก็จะช่วยลดโอกาสที่จะเกิดสิวผดได้ด้วยฉะนั้นเวลาเราเลือกใช้ผลิตภัณฑ์นะครับก็อย่าลืมเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีการเคลมด้วยว่าเป็นนอนโคมิโดเจนิกแล้วตัวอาบน้ำเงี้ยเราต้องคิดเพิ่มแล้วตัวอาบน้ำเนี่ยก็จริงๆแล้วสามารถใช้สูตรที่ถ้าเป็นผิวผสมผิวมันก็อาจจะเป็นพวกfoaming cleanser ก็ได้นะครับหรือถ้านึกไม่ออกใช้สูตรไหนแนะนำปรึกษาเภสัชกรบูสต์ได้เลยนะครับค่ะคำถามที่3นะคะจากทางคุณนิจพรปิยะบพิษนะคะคุณนิจพรถามมาว่าถ้าหน้ามันใช้ครีมบำรุง
เซรามีได้ไหมคะครับผมถ้าเกิดหน้ามันนะครับเซรามีสูตรที่เหมาะสำหรับคนหน้ามันนะครับก็มีตั้งแต่คลีนเซอร์นะครับชิ้นนี้เลยนะครับก็คือโฟมมิ่งคลีนเซอร์นะครับแล้วก็มีอันนี้ละกัน PM นะครับสำหรับคนหน้ามันเพราะว่าน้อง PM ก็จะเนื้อเบาสุดเลยนะครับแล้วก็มีส่วนผสมที่แบบว่าช่วยดูแลผิวลดรอยสิวได้ด้วยนะครับใครมีแบบจุดด่างดำรอยดำอะไรเงี้ยก็ PM ก็จะเหมาะมากๆนะครับคนผิวมันแนะนำ2ชิ้นนี้เด็ดมากนะครับผมเหมาะที่สุดเลยครับผมค่ะท่านต่อมานะคะท่านที่4ถามมาว่าจากคุณเบรนาคริสนะคะถามว่าอยากให้แนะนำสูตรสำหรับคนที่เป็นผื่นคันจากโรคผิวหนังค่ะ มีอาการผื่นแบบไม่สนสภาพอากาศเลยว่าจะร้อนหรือว่าเย็นเวลาเป็นผื่นที่คือคันมากเกาจนเลือดออกเลยค่ะส่วนนี้ยากนะครับจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเป็นขนาดนี้ครับก็ยังคงแนะนำว่าปรึกษาเภสัชกรก่อนหรือว่าปรึกษาแพทย์ก่อนนะครับว่าดูแลโรคผื่นผิวหนังของเราให้หายก่อนร่วมกับการใช้มอยเจอร์ไรเซอร์ที่จะทำให้แบบว่าผิวเราครับมีประการผิวที่แข็งแรงแล้วทำให้เกิดโรคพวกนี้น้อยลงครับจริงๆก็สามารถปรึกษาคุณหมอถ้าปรึกษาคุณหมอเนี่ยอาจจะแบบมีการเทสก็ได้นะทำแพชเทสเพื่อจะเทสว่าเราแพ้อะไรเขาถ้าเขียนบอกว่าแบบไม่สนเลยว่าแบบโดนสภาพอากาศอาจจะต้องมีปัจจัยอะไรสักอย่างอ่ะที่ทำให้เขาแพ้นะครับเพราะปกติเราจะสังเกตได้ว่าเอ้ยเราโดนไอ้นั่นโดนไอ้นี่แล้วผื่นขึ้นแต่ถ้าอย่างเคสเนี้ยอาจจะต้องปรึกษาคุณหมอแล้วก็ให้ลองทำเทสดูว่าแพ้อะไรนะครับแล้วก็จริงๆมันมีอีกประเด็นนึงครับสมมติถ้าเราจะเลือกใช้ผิดพันธุ์บำรุงผิวครับมันจะมีผิดพันธุ์ที่เขาได้รับตราสัญลักษณ์ตัวนี้ด้วยนะครับก็คือได้รับการรับรองจาก National Eczema Association ตัวนี้นะครับสัญลักษณ์ตัวนี้จะเป็นการเคลมได้ว่าคนที่เป็นผื่นภูมิแพ้ผิวหนังอักเสบเนี้ยสามารถใช้ได้นะเป็นสมาคมแพ้ผิวหนังที่สหรัฐอเมริกาแนะนำมานะครับผมก็เป็นอีกเคล็ดลับหนึ่งที่แบบในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ได้ด้วยครับผมค่ะต่อมาคำถามที่5นะคะจากคุณณชลธรสุวรรณโพสีค่ะถามมาว่ากรณีถ้าเป็นคุณแม่ตั้งครรภ์สามารถใช้ผลิตภัณฑ์โลชั่นหรือว่าครีมของทางเซรามีได้ไหมคะส่วนผสมมีอันตรายต่อลูกในท้องไหมคะผมเชื่อว่าใช้ได้เลยใช่ไหมใช้ได้แน่นอนครับใช้ได้แน่นอนค่ะทั้งครีมทั้งโลชั่นทุกสูตรของเซรามีนะครับก็สามารถใช้ได้กับสตรีมีครรภ์แล้วก็ให้นมบุตรด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นคุณแม่ตั้งครรภ์อย่างนี้ก็คืออาจจะต้องใช้สูตรครีมไหมครับเพราะว่าไม่งั้นผิวจะอาจจะแตกลายได้ง่ายจากการที่ชุ่มชื้นไม่เพียงพอจริงๆถ้าเกิดว่าเราจะเคสที่แบบคุณแม่ตั้งครรภ์แล้วท้องกำลังค่อยๆขยายใช่ไหมครับสามารถใช้สูตรครีมนี่สูตรกระปุกนี้เลยซื้อไปนะกระปุกใหญ่คุ้มมากนะครับทาจนกระทั่งคลอดได้เลยแล้วก็หลังให้นมบุตรก็ยังได้ด้วยช่วยป้องกันไม่ให้ผิวแตกลายนะครับตัวนี้แบบดีมากๆเลยกระปุกเดียวก็คุ้มแล้วเลยกระปุกเดียวก็คุ้มแล้วแต่ต้องบอกไว้ล่วงหน้านะว่าถ้าแบบผิวแตกลายไปแล้วเนี่ยอันนี้อาจจะช่วยยากแล้วนะครับใช่ตัวนี้จะเป็นสายยากมากใช่ครับผิวแตกลายไปแล้วจะรักษายากมากแนะนำว่าให้ป้องกันไว้ก่อนดีกว่าครับผมครับครับแต่ถ้าเกิดว่าคำถามอื่นๆที่ไม่ได้ถูกเรียกขึ้นมาในวันนี้นะครับอยากรู้คำตอบใดๆสามารถไปปรึกษาเภสัชกรที่ร้านบูธได้เช่นเดียวกันนะครับหรือถ้าเกิดว่าไม่สะดวกเราก็ยังมีบูธแอปพลิเคชันนะครับสามารถปรึกษาเภสัชกรผ่านบูธแอปได้ด้วยครับค่ะต่อมานะคะเราจะมาดูกันค่ะว่าท่านที่แชร์ไลฟ์นี้ไปแล้วเปิดสาธารณะนะคะที่ทีมงานสุ่มมาทั้งหมด3ท่านจะมีท่านไหนบ้างค่ะท่านแรกนะคะจากทางคุณนานาเทียมจันนะคะซึ่งเขารีวิวมาว่าเซรามีเนี่ยก็จะมีสูตรสำหรับผิวธรรมดาถึงผิวแห้งค่ะมีเซรามายที่จำเป็นต่อผิว3ชนิดด้วยกันโดยสกัดจากพืชธรรมชาติพร้อมกับผสานด้วยไฮยาลูลานิกแอซิดนะคะโอ้เป็นผู้เชี่ยวชาญมากแล้วก็เพื่อช่วยชดเชยความชุ่มชื้นเซรามายที่ขาดหายไปแล้วยังช่วยเสริมสร้างประการของผิวสัมผัสกับเทคโนโลยีแบบ MVE เพื่อผลลัพธ์ที่ยาวนานเทคโนโลยีลิขสิทธิ์เฉพาะของทางเซรามีค่ะที่จะช่วยนำพาเซรามายเนี่ยเข้าสู่ผิวหนังอย่างยาวนานและล้ำลึกผลลัพธ์ที่ได้ก็คือประการผิวที่แข็งแรงขึ้นเพื่อผิวที่เนียนนุ่มชุ่มชื้นยาวนานกว่า24ชั่วโมงดีมากๆเลยค่ะที่สำคัญใช้แล้วไม่แพ้ทริปญี่ปุ่นเอาอยู่สบายมากค่ะโอ้โหอันนี้คือได้ที่เราทั้งพูดทั้งหมดแล้วสุดยอดมากค่ะเป็นนักเรียนที่ดีมากค่ะจบเลคเชอร์ดีมากท่านที่สองนะคะจากทางคุณอนุสราอ้อยค่ะบอกมาว่าปกติแล้วใช้เซรามีมาตลอดค่ะเพราะว่าทำให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นมากค่ะปกติเป็นคนผิวแห้งยิ่งช่วงหน้าหนาวยิ่งแห้งเลยค่ะเพราะว่าเราชอบอาบน้ำอุ่นด้วยค่ะผิวนุ่มขึ้นเยอะเลยค่ะใช่ว่าอาบน้ำอุ่นก็คือใช้ตัวนี้เอาอยู่ค่ะท่านที่3นะคะจากทางคุณกันสิการปริปุญญาพาสค่ะ
บอกมาว่ามีคนแนะนำเซรั่มกับเราค่ะว่าช่วยเสริมชั้นผิวได้ดีมากเราซื้อมาใช้แล้วก็ช่วยเรื่องผิวแห้งลอกได้ดีมากตอนใช้ยาสิวหน้าลอกเป็นขุยเลยค่ะแต่พอใช้เซรั่มแบบครีมเวลาไม่นานผิวที่แห้งลอกก็กลับมาดีขึ้นช่วยฟื้นฟูผิวได้เร็วมากแค่เพียงไม่กี่วันเองค่ะประทับใจสุดๆนอกจากนี้เวลาที่คันยิบๆค่ะเพราะว่าผิวแห้งก็จะช่วยได้ดีเลยทาแล้วหายคันนะคะแล้วก็ช่วยแนะนำเซรั่มให้กับคนอื่นด้วยค่ะเพราะว่าเคยลองกับตัวเองมาแล้วนอกจากนี้ก็ยังตามไปใช้ชิ้นอื่นด้วยอย่างโฟมล้างหน้าโอ้โหอันนี้ก็น่ารักมากตัวอย่างของสกินแบเรียร์ที่ดีค่ะก็ถือได้ว่าวันนี้เราได้อัปเดตในเรื่องของผลิตภัณฑ์ดีๆเพื่อสุขภาพผิวในช่วงหน้าหนาวแล้วนะคะต่อไปค่ะทุกท่านก็จะได้รู้กันแล้วเนาะว่าในช่วงอากาศหนาวแบบนี้เราต้องเลือกผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับอากาศด้วยเพื่อผิวของเราเนี่ยจะได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดนะคะแล้วก็ส่วนประกอบสำคัญของแต่ละผลิตภัณฑ์เนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันออกไปด้วยตัวไหนทำหน้าที่อะไรบ้างเมื่อสักครู่นี้ทุกท่านก็คงจะได้ทราบกันไปแล้วนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าในช่วงฤดูหนาวแบบนี้ค่ะทางเซรั่มเขาก็จะมีกิจกรรมพิเศษมาฝากกันด้วยนะคะฝากเพื่อนๆทุกคนค่ะเข้าไปร่วมสนุกกันได้นะคะผ่านทาง Twitter ของ CeraVe ค่ะจะมีกิจกรรมคอยอัปเดตอยู่นะคะแล้วก็ตอนนี้เขาจะมีแคมเปญในเรื่องของผิวแห้งแบบไหนก็ชุ่มชื้นถึง24ชั่วโมงด้วย CeraVe ด้วยนะคะแล้วก็ฝากทุกท่านนะคะที่รับชมไลฟ์นี้อยู่ค่ะกดไลค์ทุกช่องทางของทาง CeraVe ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆที่นำมาฝากกันค่ะตลอดไปจนถึงอีก1เรื่องนะคะช่วงนี้อากาศก็เย็นแล้วค่ะสามารถไปซื้อผลิตภัณฑ์ของ CeraVeได้นะคะเพราะว่าตอนนี้โปรโมชั่นดีมากๆเลยค่ะซื้อผลิตภัณฑ์ของเซรั่มตัวไหนก็ได้ครบ500บาทนะคะเขาจะมีเป็นตัวสเปรย์แอลกอฮอล์แถมให้อีกด้วยค่ะและถ้าสนใจในเรื่องของข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมนะคะมีปัญหาในเรื่องของผิวพรรณเนี่ยก็สามารถปรึกษาเภสัชกรของทางบูธไทยแลนด์ได้ที่บูธทุกสาขาทั่วประเทศไทยเลยนะคะเอาละค่ะในวันนี้นะคะแคทค่ะเภสัชกรคุณณสื่อนะคะเภสัชกรคุณเอค่ะตัวแทนจากทางฝั่งของเซรั่มและก็บูธไทยแลนด์รวมไปถึงนะคะทีมงานของทางบูธไทยแลนด์และทีมงานของเซรั่มทุกคนค่ะขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ไลฟ์หน้าค่ะช่วงนี้รักษาสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ